I can make up excuses. Not to hold her at night. We can talk of tomorrow. Tell her things I want to do. But girl, I cannot tell her. ระดับน้ำจะมีความสูงต่ำระดับน้ำจะมีความสูงต่ำระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจเสมอเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแต่กับปั้นหัวใจวันนี้ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากจะมีเสียงกะละมังตกจากที่สูงมาฝากยามเย็นแล้วนะก็มีกับปั้นด้วยมีหัวใจด้วยแล้วกันพอไหมพี่ถ้าพอก็เปิดประเด็นประเด็นวันนี้มันคืออะไรเนาะงานก่อนอื่นถามว่าประเทศไทยฟ้าฝนเป็นไงบ้างวันนี้มันเดือนวันที่8นะ8เมษายน2562เนาะฝนมันมาได้ไงวะดูนะตกไปเยอะนะตกไปเยอะนะสำหรับที่นั่งกล้าวเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วพอเสร็จสมาธิจบต่างฝ่ายแยกย้ายกลับบ้านพอดีฝนเทหาใหญ่เหมือนกันนะตื่นมาเช้าวันนี้ก็
ร้อนตามเคยโอ้ยจะเย็นสักสองสามวันก็ไม่ได้เย็นในแค่ข้ามคืนเองตื่นเช้ามันก็ร้อนอีกแหละโอ้ยดวงจิตดวงเนี้ยใครเนาะจะมาปิดมันให้มันโหดร้ายจังเลยดวงอาทิตย์เนี่ยเนาะใครอยู่ได้ก็อยู่ไปก็แล้วกันอยู่ไม่ได้ก็ต้องจำยอมต้องอยู่ใช่ไหมใช่นะสำหรับคนที่อยู่ในส่วนที่มันร้อ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 นของโลกส่วนคนที่อยู่ในส่วนที่เย็น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 ของโลกก็ไม่หวั่นไม่ไหวแต่ก็เจอเหมือนกันนะหิมะว้าวคนไม่เจอไม่เคยเจอหิมะหนักๆไปเจอเขาให้เป็นไงบ้างคนเมืองหนาวเจอหิมะแล้วคนเมืองไหนที่เนี่ยเจอฝนเนี่ยมันก็มีแค่ตรงเนี้ยฝนหนักร้อนแรงจัดหิมะตกถ้าพูดถึงโซนนะผมว่าโซนเหนือของโลกเนี่ยมันหนาวแล้วก็ตามด้วยหิมะนะผมว่าอยู่ลำบากมากกว่าคนที่อยู่แถวๆเส้นศูนย์สูตรเนี่ยศูนย์สูตรร้อนยังมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ยังพอปรับได้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนจะเย็นบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าโซนเหนือแล้วก็ร้อนไม่มีจริงถึงมีก็มีน้อยเนาะแต่ก็หนาวกับหิมะนี่สิโอ้โหเลยลุงออกระยอมนะพี่นะไอ้เรื่องหนาวนี่ยอมจริงๆเคยเจอร้อนนี่อยู่ได้แต่หนาวเย็นหิมะนี่ยอมรับว่าอยู่ไม่ได้จริงๆผมเนี่ยโอ้นะทั้งหลายในโลกนี้ร้อนอยู่ไม่ได้หนาวเย็นเขาจะอยู่ได้ลุงออกไม่ได้เลยมันคนละขั้วโลกเลยมันตรงกันข้ามไปเลยแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยก็เมื่อไม่มีทางออกก็ยอมรับสภาพโดยดุษฎีแล้วพี่ก็ต้องปรับตัวเท่านั้นนะฮะปรับตัวโดยวิธีไหนล่ะจะอยู่ได้กับโลกใบนี้ก็ใช้อาหารมื้อแรกตั้งแต่เริ่มร้องแอมาก็อากาศแล้วครับอากาศแล้วครับคนอยู่เมืองหนาวก็ให้ความอบอุ่นได้คนอยู่เมืองร้อนก็เผาไหม้สันดาบได้อย่างดีรวดเร็วทันใจเงี้ยเอางั้นไหมล่ะผมก็ว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะสรุปก็คือการงับอากาศนะใช้อากาศเป็นอาหารเนี่ยก็คือการปรับตัวในเบื้องต้นนะสิบอกให้นอกนั้นก็น้ำเป็นยาต้นหมากรากไม้เป็นยาเงี้ยนะการพูดคุยกันสนทนาไปมาก็เป็นยาได้เหมือนกันนะสิบอกให้เห็นมาล่ะคำว่ายายาเนี่ยพูดคุยกันนี่ก็เป็นยามันเป็นยาได้ยังไงพูดคุยกันอ่ะรู้จักคำว่าเครียดไหมครับโรคเครียดโรคเครียดที่เขาจับยัดมาให้นะถามว่าจะกำจัดอาการที่เขาว่าโรคเครียดได้ก็ด้วยการพูดคุยกันนะครับสนทนากันนี่แหละสนทนากันแล้วก็พยายามเป็นมนุษย์สองอารมณ์ให้ได้พอเวลาเสร็จคุยเรื่องก็ตามทีตามด้วยตลกปกฮาสักติดหนึ่งใส่น้ำย่อยเข้าไปน้ำหวานเข้าไปมันก็ชวนพูดคุยกันได้ไปเรื่อยเหนื่อยก็ไม่รู้ตัวเห็นไหมมันก็ลดระดับความตึงตัวตึงลดระดับความตึงตัวแล้วก็ลดระดับความเครียดที่เขาว่าได้นะครับ
ก็ลองดูก็แปลว่าคนที่ไม่มีเพื่อนก็ต้องหาเพื่อนแล้วทีเนี้ยแล้วเพื่อนที่ว่าต้องคุยได้ทุกเรื่องนะคุยกันก็ไม่ต้องถือสาหาความกันเพราะมันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะเพื่อนกันต้องไม่ถือสาหาความกันถ้ายอมรับว่าเป็นเพื่อนกันนะมันก็ต้องได้ทุกมิติในการพูดคุยกันใช่ไหมล่ะเพื่อนมันก็มีระดับไหนล่ะเพื่อนสนิทเพื่อนห่างตัวไกลตัวใช่ไหมเพื่อนร่วมงานเพื่อนเคยร่วมเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมมัธยมต้นปลายแล้วก็ตามด้วยอุดมศึกษาก็ติดกันมาเรื่อยพอจบแล้วก็ไปทำงานนู่นนี่นั่นอยู่ไกลๆก็สื่อสารถึงกันและกันเห็นไหมก็สามารถที่จะจับกลุ่มเป็นเพื่อนคุยกันได้หลายๆมิติก็ไปคนละตำแหน่งคนหน้าที่คนละอาชีพบางทีก็เป็นอาชีพเดียวกันเห็นไหมแค่นี้มันก็สามารถจับกลุ่มกันพูดคุยกันลดความเครียดที่เขาว่านะได้สบายนะไม่ต้องไปพึ่งจิตแพทย์นะครับคนที่พึ่งจิตแพทย์ก็คือคนที่ไม่มีเพื่อนก็เอาแต่เรียนนะใช่ไหมมนุษย์สัมพันธ์ไม่มีกันเลยใช่ไหมกิจกรรมใดๆที่ทางคณะนักเรียนนักศึกษาแต่ระดับทำกันก็ไม่เคยร่วมปาร์ตี้เขาสักหน่อยเลยเรียนมันอย่างเดียวเอาเกรด A อย่างเดียว A บวกต่างหากใช่ไหมแต่พอเวลาเสร็จแล้วขาดเพื่อนหาเพื่อนไม่เจอที่ทำงานก็หาเพื่อนไม่ค่อยสนิทชิดเชื้อสุดท้ายก็ทำงานแจ๊ก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 ไปคนเดียวที่สุดแล้วเนี่ยไปไม่ถึงปลายทางก็ต้องมาตรอมใจอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เรียนจนกระทั่งไม่คำนึงถึงเพื่อนฟูงเนี่ยพอเวลาบ้านปลายแทนที่ขนาดบ้านกลางนี่ครับอายุ 40-50 เนี่ยก็ยังเป๋ไปแล้วนะให้รู้ไว้เรียกว่าเรียนมาสูงๆสุดท้ายแล้วก็เห็นไหมก็มีเยอะนะคนในสังคมเนี่ยมีเยอะนะเพราะฉะนั้นรู้จักเพื่อนฝูงญาติมิตรไกลๆไม่มีเพื่อนก็ข้างบ้านไงข้างรั้วนี่ใช่ไหมฮะจะเป็นใครก็ได้คุณป้าคุณอาคุณน้าคุณลุงอยู่ข้างรั้วบ้านท่านนั่นแหละนั่นแหละฮะเพื่อนที่ดีถูกไหมใช่ไหมอย่ามองข้ามไปนะค่อยๆพิจารณาดูสิจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่นะเพื่อนที่ดีที่สุดผมว่านะก็คือเพื่อนบ้านเรานี่แหละพึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อเห็นไหมเมื่อเห็นไหมถ้าเราไปศัตรูกับคนข้างบ้านข้างรั้วเวลามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นถามว่าจะพึ่งใครได้ไหมนี่คนข้างรั้วสำคัญนะใช่แล้วนะหรือใครจะว่าไงลุงหอกว่างั้นนะนี่แหละคำว่าเพื่อนไหนมันก็มีในโลกเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้ที่เปิดกายเปิดใจหรือเปล่าในการที่จะเริ่มสื่อสัมพันธ์ข้างบ้านใช่ไหมล่ะนะหรือว่าจะ เก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากคบค้าสมาคมอะไรกับใครถึงจุดหนึ่งแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดนะพี่นะน้องนะใช่ไหมก็เลยกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยนะไปหาหมอก็หมอก็จับโรคยัดเลยนะครับไบโพล่าทันทีใช่ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ไบโพล่าใช่ไหมไบโพล่า
พอเวลาตื่นเต้นก็โหสุดขีดเหมือนกันฝันเนี่ยความฝันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดโอ้ย108โครงการได้จากความคิดกับอะไรพอเวลาพูดได้แค่2อย่างคิดกับพูดแต่เวลาลงมือทำตัวเนี่ยไม่เอาอ่าวเลย เวลาลงมือทำแบบไปไม่เป็นเลยแต่พอเวลาเกิดความคิดโอ้ยบันเจิดมากใช่ไหมล่ะบันเจิดเหลือเกินแต่เวลาหมดสภาพสภาวะนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เศร้าซ้อยง้อยเงาเนี่ยก็เลยซึมเศร้านั่นเองอย่างนี้เป็นต้นมีกันเยอะนะมนุษย์โลกใบนี้จะบอกให้ทราบไว้นะครับถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรสิ่งนั้นมันคืออะไรต้นเหตุมันคืออะไรผมจะเรียกกันว่านั่นแหละคือโรคไฮเทคนะโรคไฮเทคสภาพหรือสภาวะสภาพของเกิดการเครียดเนี่ยมันทำไมถึงมีคำว่าเครียดง่ายๆครับวิธีคิดพิจารณานะถามตัวเองให้ได้อ่ะผมจะพาคิดจะพิจารณาว่าใครก็ตามที่มีคำว่าเครียด1นะเวลาทำงานแข่งกับเวลาแปลว่าเวลานัดหมายก็เหมือนกันหรือว่าทางเวลาไหนๆที่มีการนัดแนะกันอย่างเช่น2 ทุ่มลุงออกก็ต้องไปเจอท่านที่หน้าจอในจอนี่เนาะอย่างเงี้ยทีนี้ลุงออกทำงานไม่ได้ขึ้นตรงกับใครเพราะฉะนั้นช้านิดเร็วหน่อยก็บ่อเป็นปัญหาเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างทีนี้หรือถ้าหากว่าเป็นเวลาที่ต้องไปแพร่ภาพออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์นู่นนี่นั่นผิดนาทีนึงก็ไม่ได้ทีนี้เห็นไหมเวลามันขีดเส้นเอาไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องให้เร็วเดินก็ต้องเร็วพูดก็ต้องเร็วใช่ไหมทำอะไรก็ต้องเร็วไอ้การกระทำเร็วๆนี่แหละหัวใจมันก็เต้นเร็วแต่ในการหายใจอ่ะมันไม่สอดคล้องกันเขาเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายอ่ะมันไม่เข้าหากันดีมานด์คือทำเร็วเนาะหัวใจเต้นเร็วต้องการเลือดสูบฉีดเยอะแต่ปอดนะฮะที่จะเกิดการเผาผลาญเผาผลาญที่เขาว่านำออกซิเจนเข้าสู่ปอดกระแสเลือดที่เขาว่านะออกซิเจนเข้าสู่เลือดโดยมีฮีโมโกลบินเป็นตัวนำพาผมบอกไม่ใช่นั่นเห็นไหมไปนู่นเลยขวางโลกเขาซะนี่นะออกซิเจนที่เขาว่าไปผ่านปอดให้มันเกิดการเผาไหม้ซะก่อนพอเผาไหม้ปุ๊บก็ได้รับพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนส่งไปยังเลือดต่อเห็นไหมเลือดก็นำไปความร้อนพลังงานความร้อนนี่นะครับไปให้เซลล์ทุกๆเซลล์นั้นเซลล์ทุกเซลล์ต้องการพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานความร้อนนี่แหละไม่ต้องไปหาฮีโมโกลบินให้มันฉลาดน้อยหรอกพี่เอ้ยเห็นไหมตำราลุงออกตำราลุงออกเห็นไหมทีนี้เมื่อปอดกับหัวใจมันทำงานมันเชื่องมันไม่ได้ดีมานคือเลือดต้องการเยอะเพราะว่ามันออกแรงเร็วเนี่ยครับเดินเร็วพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วแต่การที่จะซัพพลายเรื่องของอากาศเข้าไปสู่การเผาไหม้มันไปด้วยกันไม่ได้มันคนละจังหวะเหนื่อยหอบสิพี่หัวใจเต้นเร็วเห็นไหมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเครียดหรือว่าโรคหัวใจแล้วฉันไม่สี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินกลายเป็นโรคหัวใจโตมั่งหัวใจรั่วมั่งโอ้โห108ครับนั่นคือปัญหาลองถามสิฮะถามหมอสิครับต้นเหตุโรคหัวใจมาจากอะไร
เขาบอกว่าหาสาเหตุไม่เจอไม่เจอได้ไงนะครับในตำราถ้าอยากเจอก็ต้องเจอได้ในตัวเองนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องการทำงานของปอดกับหัวใจด้วยตัวของตัวของท่านเองส่วนลุงออกรู้ตัวของตัวของลุงออกเองแง่แง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินต่างหากจึงเล่าสู่กันฟังเล่น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 ละบัวเป็นยังดอกนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อ แค่นี้พอไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยหรือจะเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้ยจะให้เอาอะไรไม่มีอะไรให้เอาอะไรนะครับกำลังจะบอกหลายท่านว่าที่พูดไปทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องของดีมานด์ซัพพลายที่ผมพูดถึงว่าหัวใจเต้นทำงานเร็วเพราะมีเวลาเร่งรัดใช่ไหมครับนะต้องทำงานแข่งกับเวลานั่นเองนะครับหัวใจที่มันเป็นเยอะแยะก็พอตรงนี้นะครับงั้นถามว่าชาวนาชาวไร่เป็นไหมผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะหรือว่ามีมากก็ไม่รู้นะพอหลังๆมานี้เนี่ยหัวใจเต้นอะไรนะความดันเนี่ยตัวบนที่เขาว่าอีกละตัวบน50 150 150 140อ่ะกับ8 90เขาก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาบังคับแค่นิ้วกินยาแล้วโถเอ้ยอะไรกันนักกันหนาพอกินยาอะไรเกิดขึ้นนี่เนี่ยร่างกายแทนที่มันจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเอาเคมีไปสกัดกั้นนั่นแหละเห็นไหมเอาเคมีเข้าไปบอกก็เป็นตัวช่วยนะสุดท้ายแล้วธรรมชาติในร่างกายก็เลยไม่ได้สร้างเองไม่ได้สัมพันธ์เองถูกเคมีไปสกัดกั้นหรือช่วยทำงานร่างกายเราก็เลยกลายเป็นทำงานไม่เป็นไปตามกรอบของธรรมชาติเห็นไหมครับก็เลยมีโรคประจำตัวที่เขาว่าเป็นหัวใจก็ตลอดชีวิตความดันก็ตลอดชีวิตไม่เอาแล้วครับผมไม่เล่นกับใครหรอกแบบนั้นนะนะนะใช่ไหมฮะเมื่อรู้แล้วก็เปลี่ยนซะกลับขั้วซะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้ผมเจอเคสตัดดี้มีคนคนหนึ่งเป็นมันทุกอย่างอายุ50-60แล้วนะครับอันนี้ขอว่าที่พูดเมื่อกี้นี่หนึ่งเบาเปรี้ยว2ความดัน3ไขมัน4น้ำตาล5ไต5ขนาดใหญ่นะกินยามาตลอดที่ว่าเนี่ย5ขนาดเนี่ยยาใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นวันละกำวันละกำมือนะมั้งหรือว่าครั้งละกำมือกำมือนะมั้งมั้งมาเจอลุงออกครั้ง2ครั้งทิ้งหมดเลยยาที่ว่าจากหน้าตาดำด่างด้วยนะครับเดินเหินจะไม่มีแรงแล้วตอนนี้หน้าตาใสเจ้าเรียวแรงมาแล้วจ้าแต่ก่อนนี้นอนนิ่งขยับตัวก็แทบจะไม่ได้เดินเหิน 3-4-5-9 ไปไหวแล้วอ่อนแรงเหนื่อยง่ายหายใจจะไม่ทันเนี่ยก็ไม่รู้ตอนนี้ก็จิกจักจิกจักแล้ววันนี้หิวน้ำตั้งหลายขวดเพราะฉะนั้นสองมือเปล่าลุงออกพูดแล้วก็เหมือนกับมาโฆษณาตัวเองนะความจริงถ่อมตัวมานานนะให้รู้ไปเพิ่งมาเล่าให้ฟังกันค่อนข้างจะมากๆหน่อยนะครับมีแต่ถ่อมตัวมาตลอดให้รู้ตอนนี้มันถ่อมไม่ได้แล้วมันเปิดตัวแล้วเนาะใครก็รู้เพราะว่าหาที่พึ่งหรือให้เป็นทางออกบ้างในเรื่องราวเรื่องสุขภาพความจริงทางการน่าจะขอบคุณผมนะทุกคนผมลดค่าใช้จ่ายกับผู้คนเยอะแยะนะนะนะจริงนะผมทางการน่าจะขอบคุณผมนะลุงถ้าผมไปทำนะค้าขายแข่งนะเขาก็ไปอย่าง
ไม่ได้ทำค้าขายแข่งกับใครเลยนะครับใช่ไหมล่ะจริงๆนะใช่นะประโยชน์มากมายมหาศาลเชื่อคอยดูไม่เกิน2ปีครับจะรักษามนุษย์ในโลกนี้ผ่านหน้าจอเนี่ยเตรียมตัวไว้นะเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆดูครับคลิปเก่าๆมันมีตั้งโอ้โหเยอะแยะมากเลยคลิป 9,000 กว่าคลิปดูๆไปเก็บเลขผสมน้อยไปนะครับให้มันเข้าใจเพราะว่าผมเน้นเรื่องความเข้าใจมากกว่าครับการที่ช่วยเรื่องสุขภาพนี่แค่พลิกฝ่ามือเองนะให้ทราบไปแต่ขอความเข้าใจเป็นเบื้องต้นคำว่าเข้าใจนี่ครับลุงหงอกคำถามมีง่ายทุกคนมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นคนลิ้นคนลิ้นลิ้นอย่างนี้ไม่พอต้องใช้ว่าคนลิ้นคนลิ้นมันเกี่ยวข้องอะไรต่อมน้ำลายคนลิ้นเนี่ยน้ำลายนะฮะแล้วก็ผิวสัมผัสใครก็ตามที่จับรหัสเรื่องของภาษาผมเอาภาษาประโยคหนึ่งสองประโยคแค่นั้นนะฮะมาใคร่ครวญมาพิจารณาเดี๋ยวก็จะรู้ว่าสิ่งที่นั่นเดี๋ยวท่านจะได้จับรหัสมันเป็นประโยคภาษาอะไรต่างๆเช่นวันนี้ผมขึ้นต้นขึ้นอะไรระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอคือคนที่เขาอยู่ข้างบนก็มองเห็นอยู่แล้วแหละครับเบิร์ดแองเกิลเนี่ยโอ้โหมองเห็นรอบด้านเลยครับอันนั้นเป็นหน้าที่พญาครุฑเขาทำหน้าที่เขาเองเห็นไหมครับใช่หรือหรือใครจะว่าไงเหมือนทำความไม่ดีเอาไว้เนี่ยไม่มีรอดสายตาบอกใครก็ได้ยิ่งเรื่องของ AI มาเนี่ยโอ้โหเลยนะครับไม่มีทางรอดสายตาได้เลยนะครับเอ้าเจอวงจรปิดไปก็จบแล้วครับจะบอกให้ทราบไว้อาม่าจะบอกให้ฟังก็ได้เวลาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเขาให้ถ่ายรูปใช่ไหมนั่นแหละครับสายตาไปแล้วจ้ะเข้าสู่นะกล่องข้อมูลใหญ่ครับ Big Data ที่เขาพูดถึงเห็นไหมฟังดีนะฟังดีนะขนาดเดียวกันนั่นเองนะฮะเขาจะมีเครื่องนะเครื่องอะไรรู้จักว่าปั๊มหัวมือไหมครับปั๊มหัวแม่มือเห็นไหมครับไปนะสองเรื่องนะ นั่นแหละแค่นี้เขารู้เลยแหละครับว่าในร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยอะไรจะเดินอยู่ที่กลางคืนไหนก็ตามในตรอกซอกซอยเจอวงจรปิดหน่อยเดียวนะฮะนะจะบอกให้ทราบไว้จะรู้ทันทีเลยสมมติว่าปากซอยมีกล้องวงจรปิดแข็งไหมกลางซอยก็มีกล้องวงจรปิดบ้านก็อยู่ในซอยแปลว่าต้องเข้าออกซอยตลอดแค่นี้ก็เจอกล้องวงจรปิดสองขยักแล้วฮะถ้าไปที่อื่นนี่แหละวงจรปิดทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับทีนี้พอเวลามันเชื่อซะว่าคนที่ว่าเนี้ยไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นง่ายๆเลยหายไปสักหนึ่งหรือสองวันทางบ้านไปแจ้งที่ตำรวจบอกชื่อนามสกุลเท่านั้นแหละครับได้เรื่องเลยกดปุ๊บชื่อนามสกุลเนี้ยเพราะว่ามันมีรหัสของมันอยู่นี่นะฮะ AI บอกให้ทราบไว้งั้นของลับมันมีทุกคนนะครับแต่ความลับไม่มีแน่ๆเขาเรียกว่าตาทิพย์ครับตาทิพย์ในทางโลกเห็นไหมครับนี่แหละก็คือสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นหยุดไม่ได้หรอกครับฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วก็ 5G หยุดไม่ได้แน่นอนนะครับ
นั้นเตรียมตัวตั้งรับเอาไว้เพราะนั้นใครก็ตามที่ถึงจะเล่าให้ฟังเนี่ยใครก็ตามที่คิดจะทำอะไรไม่ดีเห็นไหมผู้อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างทำไม่ดีเจอแน่นอนเลยไม่เกิน5นาทีบอกให้ทราบไว้ลองสิจะทำความไม่ดีจะเต้นจะเป็นอะไรลักเล็กขโมยน้อยใช่ไหมกลางวันกลางคืนเจอไม่มีเลยใช่ไหมฮะตีชิงวิ่งราวใช่ไหมเจอไม่มีเหลือเพราะว่ามันเกิดโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะรายงานนะครับว่ารหัสตรงนี้ชื่อนี้มันจะมีสีแดงสีเขียวเห็นเลยฮะจะเป็นกลางคืนก็พวกกล้องอินฟราเรดข้างหนึ่งบอกถึงความร้อนอุณหภูมิได้จนเสร็จสับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเหลวไหลนะพี่นะเรื่องนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันจะมาควบคุมพฤติกรรมของคนครับควบคุมการกระทำของมนุษย์ก็ได้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์โอเคไหมครับทางด้านส่วนราชการก็เช่นเดียวกันต่อไปนี้ประมูลอะไรเนี่ยผ่านจอไม่มีแล้วครับใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่ใช่คอยดูมันคนที่คำใต้โต๊ะบนโต๊ะบอกจะให้เร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้เลิกพูดได้แล้วนะให้ดูไว้ใดๆก็ได้ที่ว่าเนี่ยเลิกพูดได้แล้วนะจ๊ะเวลาประชาชนเข้าไปติดต่องานนู่นนี่นั่นจะให้เร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้คำพูดนี้ใครก็รู้ไม่ใช่นะหมามันก็ยังรู้เลยคำพูดอย่างนี้จริงว่าหมายถึงอะไรเห็นไหมครับต่อไปไม่ใช่แล้วครับนะผมถึงยั่วยุให้ออกกฎหมายส่งเสริมอาชีพคือตรงนี้ครับไม่เคยเห็นมีการเมืองไหนเขาเสนอตรงนี้ใช่ไหมราชการต้องมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพมนุษย์ไม่ใช่ไปสกัดกั้นอาชีพนะครับต้องมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพคนเขาทำอาชีพแล้วไปห้ามปรามเขาไม่ใช่ต้องหาวิธีส่งเสริมให้ประชากรของชาติประกอบอาชีพนี่คือหน้าที่ของราชการใช่ไหมระเบียบอะไรที่มันเข้มงวดกว่านั้นตัดให้มันทิ้งให้มันหมดอย่าให้มันช้าออกแบบใดๆก็สกัดกั้นอาชีพกันทั้งนั้นเลยแล้วมันจะมีอาชีพได้ไงวะจะรู้นะเมื่อคนไม่มีอาชีพก็แบ๊ะสิครับขออย่างเดียวสิครับไหวเลยพี่รัฐบาลซัพพอร์ตไม่ไหวนะพี่เอ๋ยประเทศที่เขาก็เรียกว่าไอ้ประชานิยมเนี่ยนะครับจะล้มละลายกันหมดทั้งนะประเทศประชานิยมเวเนซุเอลาเนี่ยนาทีเนี้ยนั่นแหละครับเอาอยู่ไหมขนาดเศรษฐีน้ำมันโลกแล้วยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะไม่ส่งเสริมอาชีพกันใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะมันจะรับแจกเดียวนะมันต้องมีมาตรการเหมือนคนต่างประเทศอ๋อยกตัวอย่างจากออสเตรเลียก็ได้คนที่มีฐานะดีจะไปรับสวัสดิการของรัฐบาลเขาไม่ให้นะให้ดูรัฐบาลเขาไม่ให้นะแต่ถ้าประชากรของเขาทำงานมาเมื่อทุพพลภาพแปลว่าอวัยวะส่วนสนิทมันจะมันสูญเสียไปเช่นแขนขาดข้างหนึ่งเนี่ยนะมันทำงานไม่ได้อะตาบอดข้างนี้ทำงานไม่ได้เห็นไหมครับเท่าชายาเกียรติชรามาเดินก็ไม่ค่อยจะได้นั่นแหละครับรับสวัสดิการให้ได้เต็มๆนะครับอย่างเงี้ยเป็นคือของเขานะครับ แต่ทหารก็มีรายได้อยู่แล้วเช่นมีรายได้มีบ้านเช่าอยู่ได้รับค่าเช่าเดือนละต่อเดือนเนี่ยอย่างนี้เขาไม่ให้นะโกหกไม่ได้ด้วยนะให้ด้วยไว้เพราะว่านี่คือคอมพิวเตอร์มันก็จะมาเรียกนักการเงินเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยโกหกพกลมเลิกนะพี่เลิกแล้วนะพอแล้วนะ
ใช่ไหมครับอะไรมันก็หนีความจริงไม่พ้นหรอกความจริงมีเพียงสิ่งเดียวจริงแท้ความจริงมีเพียงสิ่งเดียวมันก็กว้างเนาะความจริงอะไรวะจริงแท้แท้ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ของจริงที่ว่านี่คืออะไรรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยผมบรรยายไปแล้วเมื่อวานเนี่ยทฤษฎีน้ำล้นแก้วไงเมื่อวานเนี่ยมีใครติดตามบ้างครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วของจริงๆแท้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 มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆของจริงมีเพียงหนึ่งเดียวหรือสิ่งเดียวจริงๆนะครับนั่นก็คือมันอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านนั่นเองครับหรืออยู่ตรงกลางของแม่เหล็กสองขั้วเห็นไหมนั่นแหละจริงๆแท้ตรงนั้นเองครับหรือนั่นเรียกว่าช่องว่างกว่าละช่องว่างนั่นคือจริงแท้คือตรงนั้นจริงแท้สุดๆของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือช่องว่างนั่นครับความว่างก็ได้ช่องว่างก็ได้จุดว่างก็ได้เส้นว่างก็ได้คือคำว่าว่างมันต้องมีอะไรมาซ้อนตัวหนึ่งเช่นของสองสิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างไมโครโฟนสองอันนี้ใช่ไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยฮะตรงกลางเนี่ยช่องว่างตรงนี้ครับจริงๆแท้มีเพียงสิ่งเดียวเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นลองใคร่ครวญดูซิหาให้เจอนะที่ว่าหาให้เจอด้านที่สามของเหรียญหรือในหนึ่งก็หาให้เจอตรงกลางตัวเองให้ได้เนี่ยโต๊ะตั้งแต่กลางกระหม่อมนี่นะมาเลยผ่านจมูกผ่านปากอ่านไปเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดผ่านสะดือผ่านสามเหลี่ยมทองคำนู่นนะแม่สายนู่นครับทะลุปากเอาเจ้าพญานู่นนะนั่นแหละครับแบ่งไปซะสองสี่ให้มันได้ตรงนะฮะตรงนั้นนะครับก็คือสิ่งที่เป็นของจริงมีเพียงสิ่งเดียวอยู่ในร่างกายของท่านนะครับผมก็มีแน่นอนนะครับเห็นไหมหาให้เจอหาให้เจอหาให้เจอหรือใครจะว่างไงผมว่างั้นนะโอเคนะถ้าเจอแล้วก็จะรู้ว่าโอ้โหอะไรมันจะปานเนาะเนี่ยอลังการงานสร้างเดี๋ยวเกินประมาณนี้โอเคไหมครับพอไหมผมไปไหนบ้างก็ไม่รู้ที่บ้านเละวันนี้ลุงออกพาเละตุ้มเป๊ะนะจะเละได้ไม่เละก็ขออนุญาตดูหน้าจอสิครับมีไผ่วังเด้อเปิดไม่มาแล้วจ้ะไหนขอดูสิเฟซขอดูจักกันหน่อยสิโอ้โห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 ต้นออกขนมไทยนี่หน้าใหม่มั้งเนี่ยเอาเข้าไปมีคำถามไหมล่ะพี่ดูสิมีคำถามบ้างไหมยังไม่มีเลยโอ้ยต้องมีหน่อยสินะนะสกับสกิดต่อมให้หน่อยนะสกิดต่อมให้หน่อยโอ้โหมีทั้งหัวมีมือมีทั้งรอยยิ้มเลยเขาเรียกอะไรเขาเรียกแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วกดไอตัวการ์ตูนขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาเขาเรียกอะไรเห็นพืชมาเลยโอ้โหปึ้งปังปึ้งปังไปหมดแล้วโอ้โหเอาเข้าไปเอายิงเป็นยังกับยิงนกแร้งเลยเนี่ยปืนยิงนกแร้งดูสิไม่มีคำถามเหรอมีหน่อยนะเดี๋ยวจะให้รางวัลนะทำไมคนที่ทำเครื่องรางของขลังเล่นขุนใส
เล่นพวกพลังจิตเปิดจักระเรกิพอถึงจุดหนึ่งมักจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดจากพลังงานจากของที่เขาฝึกใช่ไหมคะหรือเกิดจากอะไรของหลังก็ทำลายผู้อื่นไงกลุ่มพวกนี้ก็กลุ่มทำลายคนอื่นเขานะครับเข้าตัวใช่ครับเรียกว่าเข้าตัวให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราจำเป็นหลักครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรากลุ่มเซเฟตกลุ่มเซเซซาเซเวนเนี่ยเขาจะไม่แคร์เพราะเขาถือว่าเขามีเวทมนต์คาถาใหญ่ยิ่งใหญ่ครับหมดยุคกันนะพี่นะลุงออกเตือนด้วยความหวังดีนะนอกจากไม่เข้าตัวแล้วถ้ายังเขายังไม่สามารถเข้าตัวได้เข้าเมียเมียได้รับก่อนแน่นอนนะครับเออแล้วไปหาลูกแล้วไปหาหลานบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเข้าลูกเข้าเมียเข้าสามีไม่รู้ถ้าผู้หญิงเล่นของพวกนี้ก็เข้าสามีบอกให้ก็ได้ถ้าสามีเล่นของพวกนี้เข้าเมียทำไมถึงเข้ารู้ไหมครับว่าสามีกับภรรยาเนี่ยคือคนเดียวกันนั่นแหละครับเข้าตรงนั้นแหละครับไม่เข้าตรงไหนเข้าตรงนั้นนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับเลิกได้เลิกไปนะครับส่วนคำว่าพลังเรกินั้นก็เป็นพลังดีนะบวนครับเรกินี่มันเป็นการใช้พลังงานรักษามนุษย์นะครับทางญี่ปุ่นเข้าอยู่ในระบบการรักษาเลยนะครับบ้านเรานี่ยังบ้านเรานี่ปัญญาไปไม่ถึง อย่างที่ลุงหอกมีอยู่เนี่ยครับไปญี่ปุ่นนี่สบายเลยลุงหอกให้ด้วยไปออสเตรเลียนี่สบายเลยสองมือเปล่าเนี่ยบอกให้ทราบไว้เพราะว่าเขารับเรื่องนี้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลของเขาบ้านเรานี่ไม่มีเอาวิชาจิตวิทยามาใส่ไงฮะมีกรมสุขภาพจิตไงบ้านเราอยู่คือตรงนี้เองเห็นไหมจิตไม่จริงถ้าจิตจริงมันเหนือชั้นกว่าเยอะได้แต่ชื่อไงได้แต่ชื่อนะถ้าได้จริงหัวแถวต้องทำได้หัวแถวถ้าไม่ได้ไปนั่งหัวแถวใช่ไม่ได้หรอกครับจริง หัวแถวต้องทำได้นะครับจิตใช้จิตรักษากายบอกฮะเรกิก็เหมือนกันมันเป็นเพียงแต่ชื่อทางจีนก็นั่นง่ายเดี๋ยวนะทางจีนก็เดี๋ยวนะจี้กงพลังฉี่ฉี่หรือฉี่พลังฉี่ก็แล้วกันผมก็ไม่จะออกเสียงอะไรไม่ฉี่ก็ฉี่ก็แล้วไม่ฉี่ฉี่ก็จี้กงก็แล้วกันจี้กงก็คืออรหันต์นั่นพลังอรหันต์จำด้วยครับ ง่ายจะตายไปพลังคนนี้ก็เป็นถึงขั้นพระอรหันต์นะครับพลังงานพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเรกิเขาไม่มาทางด้านไสยศาสตร์นะครับออกไหนก็ได้เพราะว่ามันคนละส่วนเลยนั้นพวกไสยศาสตร์คือไสยศาสตร์นะครับพลังจิตส่วนทำลายเนื้อพวกนี้ที่สุดแล้วจะเข้าตัวครับเป็นองค์พืชของผ้าถูกต้องครับเดี๋ยวนะแม่ถ้าผมเอ่ยชื่อเนี่ยคงจะเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาโอ้ยเขาโด่งดังมากนะคนนี้เขาอยู่แถวเมืองนนท์นี่เองตอนนี้เห็นว่าโรคภัยจะมารุมเราแล้วเนี่ยนะมนุษย์คุยกันจังเห็นบอกว่ามีเมียเป็นพันเป็นหมื่นคนน่ะนั่นแหละครับเจอแล้วจ้ะ มีเมียเป็นพันเป็นหมื่นคนคุยกันหน้าดูเลยโอ้ตายกูตายเรื่องพวกนี้มาคุยแค่นี้แค่ผมได้ยินแป๊บเดียวก็รอวัน จริง วันได้เจอแล้วครับเห็นเขาขายอยู่ขายยาด้วยไม่ใช่เด้อไม่รักษาตัวเองไม่ได้ทีนี้เห็นไหมมันมาถึงที่รักษาตัวเองไม่ได้คือเป็นตัวข้อชี้ชัดเลยกลุ่มขายยาเนี่ยถ้ารักษาตัวเองไม่ได้เลิกปิดร้านหนีซะกลุ่มขายยาเนี่ยให้รู้ไว้เข้าใจไหมถ้ามันได้จริงนะครับนั่นๆๆจะบอกให้ทราบไว้นะครับก็เพราะไม่ได้แล้ว
โอเคตัวกินไข่ทั้งนั้นพวกที่ว่านี่ครับโอเคนะผมต่อมานะคุณเจนฟังรอบหนึ่งครับผมท่านที่อยู่หน้าจอจะรับฟังพร้อมกันทำไมคนที่ทำเครื่องรางของขลังเล่นไสยศาสตร์คุณไสนั่นนะครับคือพวกกลุ่มพลังจิตในทางต่ำในทางมืดทางบอดนั่นเองนะครับพอเวลาถึงจุดหนึ่งเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์ถูกต้องครับเป็นแน่นอนนะครับเกิดจากพลังงานของเขาที่ฝึกมันเข้าตัวก็แล้วง่ายที่สุดคือให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวความหมายเดียวกันครับโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงอย่าให้ร้ายใครนะครับรู้จักลุงงอกคำพูดต่อไปนี้พูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนห้ามฆ่าห้ามด่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเราคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะที่ว่าโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะถ้าจิตเป็นทางด้านบวกจิตด้านบวกจิตด้านบวกไม่ใช่จิตอะไร NLP ที่เขาทำกันนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่นั้นสะกดจิตนะด้วยก็ลบนั่นแหละครับบอกแค่เลยลบทั้งหมดจิตด้านบวกเขาไม่ได้มาทางด้านนี้ผมใช้คำนี้ดีกว่าจิตบริสุทธิ์ดีกว่าจิตด้านชั่วก็คือด้านลบโอเคไหมจิตด้านดีก็คือด้านบวกโอเคไหมครับง่ายที่สุดจิตบริสุทธิ์ก็อยู่ตรงกลางง่ายที่สุดวิธีคิดตรงนี้คิดอย่างนั้นจิตบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางของบวกและลบนะเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์มันทำอะไรได้หมดผลดีเป็นส่วนที่ดีหมดนะครับถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็บวกก็ยังไปไม่ถึงไหนเช่นพวกกลุ่ม NLP เขานั่นนะครับเขาชิงเขาเชิดเขาเชิดเขาชิงกลุ่มรวยกลุ่มรวย รวยไปเยอะๆเด้อพี่เอ้ยดีรวยดีครับบ้านใกล้ลุงเคียงก็รวยซะให้หมดก็จะไม่ลักเล็กขโมยน้อยกันเนาะลุงมองหาหนูแน่แล้วก็แนะนำลูกหลานโอ้ลุงหมอก็ต้องมาเปิดแผ่สายแล้วโยมเอ้ยอย่างเงี้ยลุงมองหาลุงมองมาหาหนูแน่แล้วก็แนะนำลูกหลานแล้วจ้ะชีวิตน้อยๆจะเดินไปทางใดก็มืดๆมืดๆแจ้งแต่ยังดีที่ได้มาฟังลุงหอกแล้วแจ้งเป็นบางเรื่องค่ะโอ้โหอันนี้ผมแปลไปแล้วนะภาษาไม่เห็นภาษาไหนนั่นพออ่านได้ความเนาะดีๆๆอ่ะมันไกลแม่ศาลเจ้าของจีนที่เขาสร้างขึ้นมาทำไมเขาต้องตั้งตามตำแหน่งดาวบนฟ้าด้วยครับใช่เป็นการดึงพลังงานจากกลุ่มดาวมาใช้ใช่ไหมครับดึงมาได้หรือดึงมาดาวดวงไหนนาะนะครับผมว่ามันไม่ใช่หรอกดึงมาไม่ได้หรอก นะพลังงานของดาวดวงไหนก็สุดแท้แต่เถอะไอ้ที่เขาเห็นนู่นนี่นั่นมันสู้ดาวดวงใหญ่ที่มันขึ้นเช้า6 โมงเช้าตก6 โมงเย็นไม่ได้หรอกดาวดวงเนี่ยดาวอาทิตย์นี่แหละครับตัวนี้เหนือกว่าทุกดาวนะครับดาวดวงอาทิตย์ตัวนี้แหละครับเหนือกว่าทุกดาวทุกดวงนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้อย่าไปหาดวงดาวอื่นไอ้ดวงดาวธนูบ้างดาวลูกไก่บ้างดาวอะไรดาวจระเข้มั้งที่เขาว่ากันผมดูไงก็ดูไม่ออกดาวพวกที่ว่าพวกจินตนาการไงจินตนาการใส่หนุนนั่นมันหางจระเข้นะมันหัวนะมันมือไอ้เท้ามันนะ4 5 6หรือ7ดวงดาวจระเข้เฮ้ยพอเดี๋ยวพูดถึงมันที่สุด
ดาวดาวอย่าพูดถึงมันดีที่สุดดวงอาทิตย์ดวงนี้เหนือกว่าเยอะนะครับแต่เหนือกว่าดวงอาทิตย์ดวงนั้นก็คือตัวเราเนี่ยครับเห็นไหมเหนือกว่าดวงอาทิตย์ดวงนั้นดวงเนี้ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยครับเหนือกว่าด้วยเอ้าท้าด้วยดวงอาทิตย์มาเลยลุยกันเลยกับลูกงอกเนี่ยมันไม่กล้ามาลุยกับลูกงอกดวงอาทิตย์จริงไม่ต้องงองยิงหนังสติ๊กใส่เมื่อไหร่ก็ได้ว่าครับพี่หนุ่มเอาจริงแน่นะลูกงอกวิ่งกันไปในถ้ำก็จบข่าวแล้วทำอะไรลูกงอกไม่ได้ดวงอาทิตย์จริงใช่ป่ะใช่ป่ะหัวโมเย็นมันก็ไปแล้วลูกหอกก็มานั่งไร่รำสองทุ่มสามทุ่มสบายเลยนะครับมันจะไปสู่มนุษย์ได้ไงจะรู้นะคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากครับส่วนมากเราก็คิดไม่เป็นเอ้ยก็ลูกหอกก็ชวนคิดไปงั้นเลยพี่ใช่นะชวนคิดชวนคุยคลายสมองก็ดีไม่งั้นเครียดเครียดและโรคไฮเทคมาเยือนนี่แหละโรคเครียดเนี่ยโรคไฮเทคนะจำด้วยครับไปอีกไปเลือด ตกลงอย่าไปสนใจเรื่องดวงดาวนู่นนี่นั่นนะครับกับลุงงอกไม่เคยสนใจพวกนี้เลยสนใจแต่ว่าพวกนี้จะกินอะไรดีวะเนี่ย ใครน้องจะเอาอาหารมาให้กินพวกนี้ ประมาณนั้นนะครับ ว่าก็ไปหนุน นะนะนะแค่นะคุณเจ็ดเจ็ดกูดเอ้าเจ็ดก็เจ็ดกูดก็กูดเอ้าไปต่อไปต่อมีอีกไหมมีอีกไหมการกินยานอนหลับบ่อยๆมีผลกับสมองไหมครับมีแน่นอนนะครับผมเรียกว่ากินยาบังคับให้หลับฟังเวลาผมนำภาวสมาธิที่ครับอหูซอยเสียบสองหูเนี่ยในคลิปมันนำภาวสมาธินี่มีเยอะอย่างเมื่อเย็นบานที่ผ่านมาที่บรรยายเสร็จครับก็นำภาวสมาธิให้นั่นนะครับสังเกตเสียงผมให้ดีผมปล่อยเสียงเป็นสามช่วงมั้งสองหรือสามช่วงไม่รู้ครับเสียงดังนั่นแหละครับมันจะทำให้หลับสบายๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีคนคอนเฟิร์มมาเยอะมากแล้วนะเสียงลุงออกเลยเห็นไหมคุณอะไรคุณเจนโอเคนะครับสรุปกินยานอนหลับบ่อยๆมีผลกับสมองมีแน่นอนนะครับมันก็แน่เหมือนกันนะยาบังคับให้หลับนะต้องยอมรับว่ามันแน่นะคือกลุ่มพวกยาสลบนั่นแหละพี่เอ้ยกลุ่มพวกยาสลบนั่นแหละนั่นนะบอกให้ทราบเอาไว้ถ้าใส่มากมันก็หลับเป็นตายสิครับนะใส่น้อยมันก็หลับกันไม่กี่ชั่วโมงประมาณนี้เห็นไหมพอหลับมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมนุษย์ขยับถอดเสื้อผ้าความตั้งไหนไม่รู้เรื่องนั่นนะครับเวลาหลับนะใช่ไหมล่ะมันไปบังคับกลไกธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ก็เนี่ยเอาชนะธรรมชาติก็คือทำลายธรรมชาติน่ะวิทยาศาสตร์จำหน่อยครับพวกนี้อย่าให้มันทำลายตัวเรานะครับวิทยาศาสตร์นะครับอย่าให้มันตัวเราอย่าไปกินมันอย่าไปทามันอย่าไปฉีดมันเข้าใจไหมจำไม่ขึ้นใจไว้อย่ากินอย่าทาอย่าฉีดวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมจำหลักแค่นี้เองก็พอแล้วจำมากไปทำไมแล้วอยากนอนหลับเอาแบบไม่ตื่นไหมล่ะพี่เข้าใจไหมงอบท้ากลับเลยนะครับไม่เห็นต้องอยากเนาะผ่านนะคุณอะไรโอเคเลยคุณเจนนะครับผ่านนะครับเรื่องของยานอนหลับกินกินเข้าไปแล้วธรรมชาติแทนที่มันจะสร้างระบบต่างๆของร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติพอเวลาเจอวิทยาศาสตร์เขาเป็นตัวบล็อกมันก็ขาดกันละขาดการสื่อสารกันนะครับแทนที่มันจะไปด้วยมันก็จะมาหักล้างกันนะครับมันดีหนึ่งจะเสียเก้านะครับดีหนึ่งแต่เสีย9ส่วนดี1ส่วนเสีย9ส่วนดี 1% ดี 10% เสีย 90% นะครับจำนะครับดีเพียง 10% เท่านั้น
90% เสียหมดข้างเคียงนะฮะผลข้างเคียงนะครับพวกเคมีจะเป็นอย่างนั้นทางการแพทย์ก็ไม่พูดหรอกครับเรื่องนี้ถ้าพูดก็จะเป็นเขาจะนำมาประกอบอาชีพก็ได้เลยเขาไม่พูดไม่ได้หรอกพูดก็ประกอบอาชีพไม่ได้สิครับลุงหมอไม่ใช่แพทย์ก็พูดได้สบายสิครับไว้ทำไมใช่ไหมล่ะคำถามบนอีกครับยังไม่ได้ตอบคุณศิลาตรงไหนเนาะที่ไม่ได้ตอบเลยถอยหลังไปสิคุณศิลาถอยหลังไปคุณศิลาไม่เห็นมีนี่ไม่มีนะคุณศิลานะคุณศิลาถามเองป่ะเนี่ยไม่มีนะมีแต่คำถามคนอื่นนะมีแต่คนถามของคนอื่นมีแต่คำถามของคนอื่นของคุณศิลาไม่มีเลยคุณศิลาถามมาใหม่ยังไม่ได้ออกจากด้านจอนี้ไปไหนถามมาเรื่อยๆเหนื่อยก็จะเพิ่งพักใช่ไหมล่ะ ไปไหนล่ะคำถามบนอีกครับยังไม่ได้ตอบไม่รู้มีคำถามแบบไหนนะผมว่าผมตอบมาแล้วนะคุณศิลานะครับลุงคนที่จัดรายการแล้วตั้งตัวเป็นอาจารย์พอใกล้หวยออกจะบอกให้คนติดตามโทรเข้าไปฟังใบหวยกว่าจะฟังจบนานร่วม2ชั่วโมงนาทีละ9บาทอยากทราบส่งผลหรือเปล่าครับโอ้ยเราบ้าตามเข้าไปเองเนี่ยวิธีการหาเงินครับบอกว่าอะไรมันก็ถูกจริงนะคนถามมา100คน2ตัวมันถูกอยู่แล้วเนี่ยบอกไป99คนก็ถูกแล้วเห็นไหมใช่ป่ะคนพูดคุยก็อยากคนนี้เป็นเหยื่อหมดนะนาทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแค่นี้โอ้พอนะอย่าไปคิดตั้งตัวด้วยวิธีนี้นะพังทุกรายรู้ไหมครับอยากจะรวยคนนี้เขาทำรวยก่อนแหนมาเหมือนลุงพระคุณเหมือนลุงพระคุณกูให้มึงรวยแน่ๆกูรวยก่อนมึงแน่นอนใช่ป่ะงี้เงี้ยแต่ดีนะหลวงพ่อคูณรวยแล้วไม่เอาไปไหนนะครับท่านบริจาคนู่นไหนมาเอาจากกระเป๋าซ้ายใส่กระเป๋าขวานะครับก็ดีนะยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะหลวงพ่อคูณนะครับนะก็คือตรงนั้นมองให้ออกครับส่วนดีส่วนไม่ดี ที่ผมไม่ยอมรับก็คือบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยเนี่ยผมไม่ยอมรับจริงๆนะคำพวกนี้ใครก็ตามให้ผมขึ้นบ้านถ้ามีป้ายพวกนี้ถ้าผมไปเจอผมเอาออกจริงๆนะนั่นก็มาเหยียบจริงๆนะผมไม่สนหรอกเพราะว่ามันทำอะไรรู้ไหมมันทำให้เกิดคนเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยไม่ต้องทำงานกันไอ้แค่บ้านหลังเดียวเนี่ยอยู่แล้วรวยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำหาอะไรเลยครับโทษทีสุภาพแล้วใช่ไหมครับมันใช้ไม่ได้แนวความคิดอย่างนี้ถือว่าผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคือมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะคือคิดจะเอาอ่ะไม่ได้คิดเผื่อว่าเออคนรุ่นต่อไปเขาอ่านตัวหนังสือเจอเขาจะคิดยังไงอ่ะไม่ได้คิดช็อตนั้นนะครับต้องคิดหลายๆช็อตนะครับเรื่องพวกนี้ผู้ใหญ่ในวันนี้กรุณานะครับคิดถึงเด็กรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนหน่อยมันผ่านไปหลายรุ่นหน่อยไม่ได้ยังไงกันใช่ไหมครับหรือรุ่นนี้มันจะอดตายก่อนมันจะอดตายยังไงอ่ะจริงๆโทษทีเมื่อกี้พูดถึงหลวงพ่อคูณใช่ไหมก็อยู่ในสถานะที่เป็นพระสงฆ์ไม่มีทางอดตายอยู่แล้วหรอกครับใช่หรือเปล่าครับมีแต่ผู้คนมาใส่บาตรใส่อะไรต่างๆเยอะแยะไปเกินกินก็ไม่พอกินยังไงจะหมดวะเนี่ยจะไปตายได้ไงวะตายก็หยุดหายใจเองไปอย่างนึงไม่อดตายอยู่แล้ว
มันพระสงฆ์ไม่มีทางอดตายให้รู้ไว้นะครับขอให้รักษาเนื้อผ้าเขาไว้ครับโอเคนะนี่คือพุทธศาสนาคดีตรงนี้แหละ ไปไหนก็พักพิงมีที่พักที่สายวัดวารามนู่นนี่นั่นไปขอพักชั่วครั้งชั่วคราวข้างคืนไปอย่าเป็นคนเกเรก็แล้วกัน อย่าเป็นคนที่มือไวใจเร็วก็แล้วกันเงี้ยใครก็ต้องรับขอบสู้พักหนึ่งคืนสองคืนไม่มีใครเขาว่าหรอกเงี้ยขอพักไปที่ไหนก็ได้ที่มีวัดในโลกใบนี้จริงนี่เป็นคนไทยไหนก็ได้ในโลกใบนี้จริงใช่ไหมไม่มีใครเขาว่าหรอกครับอย่าลืมว่าวัดเป็นที่สาธารณะนะครับอย่าลืมเป็นอากาศตรงนั้นนะ สาธารณสถานอะไรสถานศาสนาทั้งหมดในโลกนี่แหละเป็นสถานที่เป็นสาธารณะที่มีระเบียบวินัยควบคุมอยู่นะครับมีระเบียบการจัดการพวกนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะที่ว่าเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปโอเคไหมครับเอ้าเราเป็นว่าเรื่องของหวยเนาะใครบ้าตามก็ซวยนะครับผมใช้คำนี้ก็แล้วกันใครบ้าตามเขาก็ซวยตามเขาแล้วโอเคจบนะไม่มีอะไรต่อเลยโอ้ไม่หนกวันนี้ไม่หนกวันนี้ไม่ค่อยหนกเอ้าไปต่อไปอีกห้องหนึ่งยู่ห้องยู่ How are you ไปไหนแล้วโอ้เจอแล้วเป๊ะเปรี้ยงโป๊ะเฮ้ยไม่อ๋อหมุนติวๆแล้วปรึบอ้าวไม่มีแล้วหายไปไหนตัวตนลุงงอกกดไปหา โลโก้ของศูนย์วิจัยเป๊ะอ้าวช่องของฉันกดเข้าไปเป๊ะอาจารย์ตึง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 ชัวนี่นะมาจารย์อกหักฝั่งทางนี้นั่นเขาใส่ชื่อชื่อเรื่องอกหักฝั่งทางนี้ไม่รู้ที่พูดมาเมื่อกี้เกี่ยวอกหักก็แบบรู้นี่สวัสดียามเย็นคุณอะไรโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยดูงอกันลำบากหน่อยเด้อนะครับนั่นๆเขาขอภาพเสียงดีไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะคนเราต้องมีเพื่อนแต่มันหายากเหลือเกินค่ะหนูที่จะมาเข้าใจเราส่วนคนที่เราคิดว่านี่แหละคือเพื่อนเราแต่มันก็คงจะเป็นเพราะธรรมจัดสรรนั่นแหละค่ะคุณลุงธรรมจัดสรรเพื่อนเนี่ยฟังให้ดีครับ อย่าลืมนะโลกใบนี้มันมีอยู่สองกระแสนะจำเป็นหลักมันมีกระแสลบกับกระแสบวกกระแสดีกระแสบวกคือกระแสดีเข้าใจมั้ยครับส่วนดีส่วนไม่ดีคือลบโดยธรรมชาติของมันแล้วบวกมันก็จะเกาะกลุ่มบวกโดยธรรมชาตินะครับลบมันก็จะเกาะกลุ่มลบโอเคมั้ยครับเสร็จแล้วธรรมชาติลบกับบวกมันจะทะเลาะกันอย่างเนี้ยทําไมเนี่ยโอเคมั้ยมันไม่ถูกกันหรอกแม้จะเป็นเพื่อนกันหน้าวันก่อนทำไมตอนหลังจึงทะเลาะกันอธิบายง่ายจะตายไปวันนั้นเป็นเพื่อนกันเรียนหนังสืออยู่ในห้องเดียวกันโอเคนะเห็นหน้ากันทุกวันเป็นเพื่อนกันอย่างดีแหละพอจบการศึกษาปุ๊บเขาก็แยกไปทำงานกับใครก็ไม่รู้เขาจะไปเจอใครแล้วก็ไม่รู้โอเคไหมครับในระหว่างนั้นก็จะมีการประสิทธิ์พันกับคนนั้นเขา5ปีผ่านไปแล้วก็ปีต่อไปมาเจอกับเราก็ทะเลาะกันเพราะ
คนนั้นนะฮะไปสอดรับไปดูดดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีคนนั้นเขาเป็นเพื่อนดีถ้าไม่ดีนะมันก็ดีไม่ดีเกาะกันโอเคไหมครับไม่ดีก็คือเกาะกันมาเจอเราถ้าเป็นฝ่ายดีมันก็ปะทะเลยนะครับเอ้ยแต่ก่อนนี่เป็นเพื่อนอย่างดีเท่านี้ทำไมถึงเป็นคนละเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงผมอยากจะให้เลือกใช้กฎแห่งกรรมนะครับนะมันฟังมาเยอะแล้วล่ะกฎการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันน่าจะเห็นชัดกว่าเมื่อ5ทีที่ผ่านมาแล้วเป็นเช่นนั้นเมื่อวานนี้เป็นเช่นนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วสถานที่ก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับผมว่าใช้กฎการเปลี่ยนแปลงจะ make sense มากกว่ากฎแห่งกรรมโอเคนะเอาภาษาใหม่มาใช้หน่อยพี่โอ้ยเล่นแต่ภาษาเก่าเนาะๆๆก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเซตอัพเข้าไปทันทีวินาทีนี้คือปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอจะเป็นใครก็ได้ที่มาเจอกันวินาทีนี้ใครก็ได้ในโลกนี้เห็นไหมบุคคลที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยครับนี่อย่าไปไกลอย่างอื่นจะเป็นคนนั้นด้วยการศึกษาก็สำคัญที่สุดเห็นไหมครับจะเป็นคนนั้นจะเป็นนักบวชก็สำคัญที่สุดก็มันคุยกันนี่ก็ให้ความสำคัญระหว่างกันและกันในการคุยกันเรื่องอะไรไหมครับใช่ไหมถึงแม้จะมาจากไหนก็ตามทีเจอกันโป๊ะคุยกันเข้าล่องแป๊ะทำสักอย่างนึงแต่เรื่องงานมันสิเป๊ะเหมือนกันพอได้ไหมครับลักษณะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะบอกว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ขึ้นเก็บนานนักหนาแล้วต้องเพื่อนกันอีกเนี่ยมาถือว่าต้องเพื่อนกันอีกไม่ใช่มันเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมครับเพื่อนคือเพื่อนในระดับนู้นวันนู้นแต่วันนี้ล่ะจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันดีไหมมายังไงมันต้องอย่างนั้นมันต้องสร้างสักอย่างขึ้นมาเห็นไปเรื่องราวถ้าหากเพื่อนกันจริงไว้วางใจกันจริงมันก็จะไปต่อได้ถ้าหากว่าอุ่นหนาฝาข้างเหนียวแน่นนะคือมันกระแสเดียวกันมันจะออกมาไปเริ่มต้นกันด้วยกันนั่นนะครับกลุ่มเดียวกันเห็นไหมครับต่อมาก็แยกทางกันไปอย่างอื่นคนนึงก็ไปอย่างอื่นก็ไปรับสิ่งดีไม่ดีเหมือนกันเจอไม่ดีก็มาเจออีกทีก็ไม่ดีต่อเนี่ยนะฮะก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังพูดถึงตรงนี้ว่าคือกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับโอเคนะจำเป็นหลักเอาไว้นะกฎการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะง่ายในการวินิจฉัยในเรื่องใดๆก็ตามสำหรับท่านใดนะครับที่ถามเข้ามาที่ Facebook นะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ YouTube ลองเขียนและถามใหม่นะครับทั้งสองท่านเลยทั้งคุณเจนมูและก็คุณนานานะจ๊ะนะครับคุณลุงอ่านทุกคำถามแต่บางทีคำถามไม่ได้ขึ้นที่หน้าจอนะครับยังไงฝากถามเข้ามาที่ YouTube ได้เลยนะตอนนี้ครับหรือแม้แต่บางคำถามของ YouTube ถ้าหากว่าเขียนเกินกว่า200คำถ้าหากคำถามมันยาวไปก็แบ่งคำถามออกสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ขึ้นมา2ครั้งที่ YouTube นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับจาก ID ใหม่มากๆเลยนะที่ถามเข้ามาดีมากๆนะครับถามเข้ามาใหม่นะครับโอเครับทราบตามนี้มาผมมีตัวช่วยมาต้องช่วยกันทำงานอย่างเงี้ยงานมันทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องยอมรับกันนะจะแน่แค่ไหนก็ไม่ได้ทำงานบอกให้ทราบไว้ไอ้เก่งบินขี้เหมือนนกก็ยังทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกเห็นไหมจำเป็นหลักได้เลยพี่เก่งในลักษณะบินขี้ได้เหมือนนกก็ทำคนเดียวไม่ได้หรอกยกเว้นกินข้าวคนเดียวได้เนี่ยแค่ไหมเอานะ ใช่ค่ะคนเราต้องมีเพื่อนโอเคคุณอะไรหนูเจนเจนมูโอเคหนูเจนแล้ว หนูเจนลุงเดี๋ยวนะส่วนคนที่เราคิดว่าดีรู้โอเคต่อมานะกฎการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะมีการกดกันมันอย่าไปคิดว่าคนที่เข้ามาใหม่นะมันผันมาเองนะจะบอกว่ากฎแห่งกรรม
ฟังดีนะฮะกฎการเปลี่ยนแปลงกับกฎการแห่งกรรมมันต่างกันตรงไหนฟังให้ดีนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดคำพูดต่อไปนี้คือตอนที่เราเรียนหนังสือด้วยกันเอาเช่นมัธยมปีที่หนึ่งก็ได้ม.1 ม.1ม.6 ก็ได้อะตอนนั้นอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเพื่อนกันอย่างดีเลยครับจากนั้นเขาก็ไปต่ออุดมศึกษาต่างสถาบันต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคนะเอาละมาชีวิตทำการทำงานอีก5ปี10ปีโอเคไหมเจอกันอีกทีนึงเดิมเป็นเพื่อนสนิทอีกทีนึงคนละคนไปเลยนั่นคือลักษณะนี้คำว่ากฎการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้กฎแห่งกรรมจะเนี่ยอย่างท่านกับผม ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโอเคไหมไปเจอที่ไหนก็ไปแล้วรถโดยสารคันเดียวกันตลาดสดตอนนั้นก็ตามทีไปเดินชนกันก็ให้นะมันก็ต้องพูดคุยกันนะครับชนกันเนี่ยชนกันโดยบังเอิญหรือว่าชนกันโดยเจตนาหรือว่าเหยียบเท้ากันขอโทษปุ๊บพอเรามองเนี่ยใส่กันอ้าวสอนฉินกินใจซะแล้วนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วไปเจออีกทีนึงโอ้โหเจ๊งเลยเนี่ยลักษณะนี้กฎแห่งกรรมนะพอได้โอเคไหมครับเราถือว่ากรณีนี้ถือว่าธรรมะจัดสรรก็ว่าได้โอเคไหมถ้ากลุ่มดีมันก็จะไปเจอดีแบบเนี้ยกลุ่มชั่วใช่ไหมกลุ่มชั่วนะครับไปเจอก็เจอชั่วแหละครับอันนี้ก็ชั่วเจอกันตีกันตายอีกต่างหากนี่ครับว่ากฎแห่งกรรมนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปโอเคนะฮะถ้ามีการแยกให้เกิดความเข้าใจกันก็น่าจะเป็นเช่นที่ว่านี้ผมอยากให้ใช้กฎการเปลี่ยนแปลงซะมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันขึ้นอยู่กับการหมุนของโลกอัตราส่วนของโลกเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับเวลาผมคิดผมพูดเรื่องผลขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการหมุนรอบตัวของโลกทุกวินาทีทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเนี่ยเวลาผมคิดพวกนี้มันอยู่ตรงนั้นความคิดผมอยู่เป็นอย่างนั้นก็สิ่งนั้นมารองรับจึงใช้ว่ากฎการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับน่าเนี่ยมาผมก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะเป็นเหตุเป็นผลได้เหมือนกันนะว่าไปเนาะงั้นผมจะคิดทำอะไรต่างๆนะผมจะเอาธรรมชาติมารองรับในการที่อธิบายความจำด้วยครับตรงนี้ผมไม่เอาหลักเหตุผลเหมือนชาวโลกเขาใช้หรอกครับหลักตรรกะเหตุผลผมไม่ค่อยเอาใช้หรอกจริงเอาไว้คุยกันบางเรื่องบางอย่างถ้าคุยหน้าจอนี่ไม่ต้องมีวิชาการอะไรหนักนานไหมครับใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายขึ้นไม่เป็นธรรมดาธรรมชาติที่สุดแล้วเงี้ยก็บ้านเราทีวีสดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พยายามพูดคำนี้อยู่นะมันตัวอ้างอิงคือกฎธรรมชาติที่พูดทุกครั้งเนี่ยที่ผมตอบทุกเรื่องที่ไม่ติดขัดผมใช้กฎธรรมชาติเป็นตัวรองรับในการอธิบาย โอเคไหมครับ มันก็ไปเรื่อยก็สนุกสิครับเรื่องอะไรไอ้คนมันเป็นธรรมชาติไอ้บอลทูบีเป็นธรรมชาติมันก็ไปเรื่อยๆใช่ครับนะเอาไปต่อครับ ขอบคุณมากค่ะคุณลุงในสิ่งที่ดีๆที่นำมาบอกลูกหลานเลนหลนต้องงั้นสิครับผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำนี่ก็คือคำพูดลุงหงอกนั่นแหละก็พูดกันมานานตั้งนาน20กว่าปีแล้วมันต้องเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนให้ได้เนี่ยใช่ไหมครับไม่งั้นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็เสื่อมสลายไปหมดสิครับเรื่องวัฒนธรรมเป็นคุณงามความดีนี่ครับหลังๆนี่ไปกันเยอะนะให้ดูเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมการศึกษาวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นจุฬาเนี่ยธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยอาม่าจะบอกให้รู้ว่าวัฒนธรรมสองมหาวิทยาลัยเขาเน้นหนักเรื่องอะไรอาม่าจะบอกถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วัด
ฒนธรรมของเขาเขาเน้นเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพนะเห็นไหมถ้าเป็นจุฬาก็คือรูปแบบเห็นไหมต้องมีรูปแบบจุฬาเขาเรียกอนุรักษ์ไว้ในความเป็นวัฒนธรรมขององค์กรการศึกษาของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นนะฮะคือติดรูปแบบนะถ้าติดรูปแบบก็กลับมาทั้งโลกเขาก็จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเห็นไหมครับถ้าปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันไม่ทันยุคแล้วตกยุคก็ว่าได้หรือไม่ร่วมสมัยก็ว่าได้เห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไปพลิกขั้วโลกหรอกครับแต่ให้มันร่วมสมัยวัฒนธรรมใดก็ตามทีที่มันล้าสมัยก็กลับมาเป็นร่วมสมัยซะคนในองค์กรเนี่ยจะเป็นคนที่เซตพวกนี้มันเรื่องของภาษากับการกระทำนั่นเองนะครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีนี้ยุคก่อนนู้นอยุธยายุคหมอบคลานเข้าหาเจ้านายไหมครับโอเคไหมต้นรัตนโกสินทร์ก็หมอบคลานเหมือนกันเห็นไหมฮะเห็นหรือยังนั่นแหละจะอนุรักษ์ไว้ไปถึงไหนตรงนั้นไอ้ตอนนี้มันวิ่งไม่ทันรถไฟฟ้าแล้วนั่นเห็นไหมครับเด็กรุ่นหลังมันไม่ใช่มันจะมาละเมียดไม่ได้ไงล่ะครับมันไม่ทันไหนก็วิ่งเข้าสู่ห้องสอบไปได้ไหมมันไม่ทันมัวแต่จะอนุรักษ์ไอ้ธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมนั้นมันไม่ไหวนี่เป็นต้นต้องปรับสิครับมันถึงจะเข้ากับร่วมสมัยนี่จะไปกันได้ก็แปลว่าผู้ใหญ่คนเกิดก่อนกับผู้น้อยเกิดต่อหลังพยายามบริหารจัดการให้มันไร้รอยต่อสิครับแต่ถ้าหากว่าอีโก้จัดมันก็รอยต่อทั้งปีแล้วครับใช่ไหมครับเส้นตรงนี้มันมีรอยต่อทั้ง3เส้น4เส้นแต่ตายสิครับทีนี้เห็นไหมทำไงจะคิดให้มันไร้รอยต่อล่ะระหว่างช่วงวัยใครล่ะครับมีความคิดระดับนี้ใครล่ะครับคิดแนวนี้ได้คนไหนคิดได้ก็นั่นคือนักบริหารที่ดีก็แค่นะครับคนไหนคิดไม่ได้ก็บริหารซวยเฮงซวยเข้าใจยังคนเกิดก่อนไม่กำหนดคนเกิดหลังได้ยังไงล่ะครับบริหารมันไร้รอยต่อสิครับโดยการผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์ยุคสมัยนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะหน้าที่สิทธิอำนาจ3คำเนี่ยครับบางคนไม่เป็นเลยนะครับคนที่มีอำนาจกูมีหน้าที่กูมีสิทธิและกูมีอำนาจสวยรับรองพญาคุดพญาช้างเผือกพญานาคเขาเล่นงานเองเห็นไหมสวยนะลุงหอกทักไปแล้วนะมนุษย์ผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้จะไม่คำนึงถึงหน้าที่สิทธิของคนอื่นครับอยู่ไม่ได้หรอกบอกอยู่ไม่ได้เด็ดขาดยุคสมัยนี้มันยุคมือถือมือถอยนะโยมยุคมีเดียนะด้วยอยู่ไม่ได้นะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่หรอครับเกรงว่าผู้ใหญ่จะหลงเลยเถิดไปยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนามากๆเลยโอ้โหนะฝากไว้มากๆครับอย่างน้อยสุดก็ต้องบริหารจัดการให้มันไร้รอยต่อหรือว่าให้มันอะไรอย่าให้มันห่างกันนักรอยต่อเนี่ยมันไม่มีรอยต่อมันเป็นช่องว่างอ่ะใช่ไหมครับเมื่อเป็นช่องว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันก็ตายสิครับอย่างนั้นเข้าเด็กจับกลุ่มตีผู้ใหญ่นั่งมันจะตายนั่งมันจะน้อยลงใช่ไหมครับเด็กมันเกิดมาทีหลังมันยิ่งมากขึ้นนะเราคิดเชิงธรรมชาติคิดให้มันเป็นสิครับไปกลัวทางในเด็กอย่าจะรู้นะก็ต้องให้ส่งเสริมก็ใช่ครับต้องส่งเสริมคนรุ่นหลังคนรุ่นใหญ่คนบ้านเราเนี่ยไม่ส่งเสริมคนเกิดทีหลังนะสวยชิปนะมันมาจากคำไหนทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นภัยไหมครับไอคนที่มันเด็กขึ้นมาแล้วมันเด่นเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นนะเขาคิดต่างเราเขาพูดต่างเราเดียวจะเป็นจะตายโอ้ยพอแล้วใช่ไหมมีหน้าบ้านเมืองที่ไม่ไปไหนไปสู่ข้างบ้านเลื่อนเคียงก็ไม่ได้ประชากรเขา200-300ก็จะเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วใช
ิงคโปร์เนี่ยกำลังพูดถึงสิงคโปร์ ใช่ไหมบ้านเราประชากรไหนมานั่งทะเลาะเถียงกันเพราะอะไรก็ผู้ใหญ่มันไม่เอาไหนเนี่ยมาปากผมโทษผู้ใหญ่นะคนเกิดก่อนในที่ว่าเนี่ยที่มันตายไปนานนักหนาแล้วพวกเกิดก่อนจริงอย่าไปกราบไหว้บูชามันพวกเกิดก่อนเพราะนั้นจริงพูดมันอย่างนี้แล้วเวลาพูดที่มันตายไปแล้วบูชาหาทำไมไม่เห็นจะต้องมีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับพอต้องคิดในทางที่มันพัฒนาในองค์รวมกว้างไปนะครับให้มันทันกับในยุคสมัยมันถึงอย่างนั้นใช่ครับมันถึงจะอยู่กันได้ระหว่างคนเกิดก่อนกับคนเกิดทีหลังถ้ามีช่องว่างยกพวกตีกันให้ต้องพยายามให้มันไร้รอยต่อให้ได้ใช่ครับเราใช้ปัญญาบริหารจัดการทางด้านนี่อำนาจโอเคไหมเมื่อวานเป็นงานศพกลับมาบ้านไกลไปไหนแล้วหลุดเลยคุณเรนูเฮ้ยไปไหนแล้วมันเลื่อนแป๊บเดียวไปเลยเมื่อกี้เห็นเขาว่าเรนูเลื่อนแป๊บเดียวไปเลยหลุดเลยหลุดขอบเลย ต้องมีเพื่อนโอเคไปอ่ะคุณลุงครับหลักแห่งการควบคุมใจไม่ให้ส่งออกไปยังข้างนอกต้องมีอุบายอะไรเป็นพิเศษครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะล้มเหลวหมดเลยขอบคุณครับ Thank you very much มันจะไม่ยากอะไรนึกอยู่สิ่งเดียวนึกไม่ได้พูดไปอยู่สิ่งเดียวพูดยังไง11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 
เห็นไหมครับมันคิดพอคิดแล้วก็พูดอยู่ตรงเนี้ยเออไอความคิดกับหนึ่งพูดมันอยู่ในเวลากันมันจะไปคิดถึงสองเป็นไปไม่ได้เลยครับโอเคไหมหลักง่ายๆไม่ต้องอุบัติที่ไหนเลยจริงๆหนึ่ง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 เอาลูกสาวไม่อยากเมีย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 เนี่ยมาเออไม่ได้ก็แม่ไม่ได้กับพ่อไม่ได้กับกูแค่นี้มันจะหนีไปไหนหนึ่งไงใช่ป่ะพี่ผมว่างันจริงนะเห็นไหมจบไหมล่ะนี่คือลุงหมอจบข่าวเลยนะนะเห็นไหมไม่เกิดงอหนึ่งเดียวนี้ไปไหนติเนี่ยใช่ไหมเอาหมาน้อยก็ได้หมาคำเดียวคิดเดียวคำเดียวมันก็อยู่ที่เดียวจบไหมครับน่าโอ้โหยกตัวอย่างเยอะเลยนะคุณชูวิทย์ก็ถ้าเป็นผมจะงับอากาศครับเหรอครับงับอากาศเนาะงับอากาศตามที่ลุงว่าอืมก็ระหว่างที่งับมันก็ต้องมีจังหวะของมันอยู่แล้วก็คือ1 2 3 4 5ไปเลยเออนั่งงับมันไปอยู่นั่นเอองับไปเลยงับหน้าไปเลยความร้อนแล้วก็ได้ทั้งความรู้สึกอืมภายในเติมเต็มนั่นแหละแบบ2ต่อเข้าฮอตเลยมั้ยแต่แมนก็บอกเสริมมาแล้วใช่ไหมต้องงับอากาศโอ้ยนะก็ดีครับคุณสุวิทย์คุณสุรวิทย์นะฮะลองใช้หลักของลุงงอกและคณะทำงานนะครับเอาไว้ใช้กันเราเชื่อมั่นว่าเราค้นพบกับสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันจะเกิดประโยชน์ในการที่จะเป็นสมาธิก็ดีจะเป็นการเอานำพลังงานบริสุทธิ์มารักษาตัวเองได้แน่นอนมันต้องมีตัวแม่ตัวเปิดทางให้ก็กำลังทำงานให้อยู่โอเคไหมมันต้องเป็นการที่ค้นพบได้แล้วก็นำมาใช้ได้จริงมันไม่ใช่คิดเอาเองนี่มันเป็นการเข้าถึงที่ว่าเป็นการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์นี่ก็มาใช้ได้อย่างทันดีทันใดได้ใจทันทีทันใดมันถึงยุคมันครับผมมันถึงยุคยุคมาถึงแล้วต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะผมก็เชื่อว่ายุคนี้นะครับเพราะว่าที่ยุคจะมาใช้กันอย่างโหมโหฬารมากเลยครับมีหน้า
มีหน้าเวลาผมมีสิ่งที่ผมจะคิดเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยยังไงผมต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติอยู่ในค่ำตัวที่มันทำลายร่างกายคืออาวุธนิวเคลียร์นะครับจะบอกว่ามาจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เนี่ยนะครับที่ยกย่องกันทั้งวันทั้งเมืองนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ทฤษฎีนะผมว่าหยุดได้แล้วผมว่านะไปต่อไม่ได้หรอกครับต่อไม่ทราบนะ ทฤษฎีแล้วเป็นทฤษฎีไม่ใช่แล้วทฤษฎีระดับแอดวานซ์ที่เขาค้นพบใหม่ๆนะครับทฤษฎีตามเขาโอเคไหมครับตามเขามาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายคืออย่างผมพูดวันก่อนนี่เรื่องอะไรไดนามิกกับสแตติกเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้ทฤษฎีสแตติกไดนามิกมันจะมีอยู่กี่อย่างจะรู้นะก็เข้าจริงก็ได้แต่คิดทำก็ไม่ได้ไม่มีสสารวัตถุใดเอาชนะพลังงานจนได้เอาเปล่า ไม่มีสสารวัตถุใดในโลกนี้ที่เอาชนะพลังงานจนได้นี่เชิญครับก็ถ้าพูดถึงการเรียนหนังสือนะครับถ้าการเรียนหนังสือเท่ากับอาชีพอาชีพเท่ากับรายได้เท่ากับความสะดวกสบายในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือกว่าจะไปได้ค่าตอบแทนจากรายได้ต้องใช้เวลาในการที่จะอยู่ในห่วงโซ่ของการเรียนรู้เรื่องนอกตัวแล้วมาตอบโจทย์ตัวเองห่วงช่วงการศึกษาครับโอเคเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมอายุก็ใกล้ตายแล้วล่ะครับผมอายุตอนกลางแล้วผมมานั่งดูเด็กที่เกิดใหม่นะครับโดยเฉพาะเด็กที่เกิดหลังมกราคมปี37อายุ15ครับเขาไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ของการศึกษาแต่ห่วงโซ่นั้นเป็นห่วงโซ่ธรรมชาติที่อยู่ในแวดล้อมของความเป็นไอทีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะ 4G 5G ประกอบกันนั้นนะครับเขาก็อยู่ในห่วงโซ่ของการเรียนรู้ทำอย่างไรในการที่เขาจะเข้าไปแชร์ประสบการณ์ตัวของเขาเองนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ IT นั้นๆบวกกับความรู้ความสามารถของเขาเฉพาะตัวแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นอะไรเป็นความชอบเป็นความหมกมุ่นเป็นความรักเป็นความสนุกสุดท้ายมันไปส่งผลโดยบังเอิญว่ามันมีอะไรเป็นงานเนาะด้วยความรบลงมันเป็นการเล่นเลยเออโอเคมันไม่ผ่านเรื่องงานไม่ผ่านเรื่องอาชีพไม่ผ่านเรื่องการศึกษาเลยเพราะอะไรมันเหมือนสิ่งวันนึงโอเคผมถอยหลังไปหน่อยก็ได้ก่อนที่ผมจะมาทำงานให้คุณลุงเนี่ยผมเล่นโปรแกรมอยู่ตัวนึงเล่นไปเล่นมาเล่นจนชำนาญพอสมควรแหละจนเจ้าของเกมอะฮะมาว่าจ้างผมให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเสร็จจากความคิดผมได้เดือนละ 20,000 คุณลุงก็ยังไม่ได้ทำไม่ได้ถือเป็นงานเพราะมันเป็นการเล่นแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เพราะว่ามันไปเล่นถึงได้รู้ไปเล่นสิ่งที่ชอบนั่นแหละนะครับกล่าวคือตรงนี้คืออะไรอนาคตหรือแม้ในปัจจุบันเนี่ยครับเด็กที่เกิดมาใหม่ที่เกิดมาประมาณสัก15ปีไปแล้วที่เล่นอะไรเล่นตามสิ่งที่เขาชอบนั่นแหละแล้วพอเขาจับทางได้หน่อยมันกลายเป็นรายได้แล้วลุงทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกลศาสตร์ของไหลในเรื่องของไอ้พนิวแมติกไอ้ของเหลวของไหลเนี่ยเรียนแทบขอโทษนะฮะลุงเรียนแทบตายห่าไปลงทะเบียนเรียนธรรมดาปกติไม่พอต้องติวเตอร์อีกไปอยู่เสร็จต้องใช้เวลาอีกเวลาที่จะสันทนาการตามช่วงวัยอะลุงมันหายไปเงินของใครของคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ใช้ไปก็ค่อนข้างมากของพ่ออะไรห่วงโซ่การศึกษาก็กว่าจะได้เรียนได้รู้แล้วไปสอบเสร็จปุ๊บไปหางานทำงานทำเสร็จปุ๊บก็ไปอยู่ในรายได้ไปเป็นอาชีพเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นอาชีพก็ไปปรับตัวเข้ากับอาชีพแล้วก็ปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานอีกโอ้โหลุงมันบานปลายมากเลยกว่าจะได้เงินนะครับเนี่ยมันผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วครับลุงต่อไปในอนาคตนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูให้ดีก็คือช่องฟรีทีวีบางรายการก็หายไปบางรายการก็เป็นแต่รายการที่ซื้อมาเพราะว่าความคิดของเรามันไปไม่ถึงแล้วมั้งนะครับเพราะว่าไม่มีผู้บริโภคที่จะเสพรายการไทย
รายการเองก็อยู่ไม่ได้สปอนเซอร์ก็ไม่เข้าเพราะว่าอะไรสปอนเซอร์มาเข้ากับปัจเจกบุคคลที่ว่าเมื่อกี้ไอเด็กเมื่อกี้เนี่ยจะเรียนทำไมอะลุงเออเมื่อกี้นี่พูดถึงกลศาสตร์ปานีอะไรนะของไหลลุงด้วยนะไอ้นั่นมันยากมากผมเคยได้กลิ่นทีนึงอ่ะผมเคยแล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นไปได้ไหมว่าพอถึงที่สุดปากเหวแล้วเนี่ยมันเดินเลยมาไกลจนกว่าคือมันไม่รู้ตัวเองไงครับไม่รู้แวดล้อมไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้ความเป็นจริงของความเป็นธรรมชาติที่มันพลวัตมันปรับตัวของมันทั้งคืนถึงยุคของมันแล้วจริงๆซึ่งมันเป็นยุคที่วันหนึ่งวันนั้นถ้าหากว่าเราอะไรอ่ะเรารู้ตัวไอ้ทีลุงเรากลายเป็นผู้ที่ต่อแถวครับลุงเพราะอะไรเพราะเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้นะฮะทำสามอย่างในเวลาเดียวกันครับแล้วเล่นด้วยไม่ใช่ทำงานไม่ใช่แบ่งเวลางานไปทำเป็นสิ่งที่เขาจับต้องได้เอาล่ะก็จะมีบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเด็กส่วนน้อยที่ทำได้ก็ลองดูพ่อค้าขายกุ้งล่าสุดสิครับลุงถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหมู่บ้านทุกตำบลได้เมื่อไหร่บุคคลคนนั้นสามารถที่จะค้นหาตัวเองได้เจอโดยธรรมชาติของเขาเองส่วนบ้านเราดอททีวีนำเสนอเรื่องราวของเราคือใครไอ้คำว่าเราคือใครนี่แหละลุงมันจะย่นย่อลดละขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวกับภายนอกทั้งสิ้นเลยครับลุงไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยตอนเกิดช่วงวัยตอนต้นช่วงวัยตอนกลางช่วงวัยตอนปลายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามช่วงวัยแน่นอนครับลุงและอีกอย่างนึงนัยยะสำคัญที่มีตอนนี้ก็คือแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่เข้าสู่ระบบของบริสุทธิ์ครับซึ่งถ้ากล่าวก็คือเป็นเรื่องของตำนานจินตนาการตำราหรือใครก็ตามที่เขาเล่าว่ากันว่าเป็นยุคศิวิไลเป็นยุคที่ศาสดาทุกศาสดามารวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าพระศรียะเมตไตรต่างๆเหล่านี้นะฮะใครได้รู้ช้าถือว่าเสียโอกาสหรือเปล่านะครับมันคือมันเกินเลยกว่าสิ่งใดๆที่จะรับรู้และเข้าใจได้มันกลายเป็นว่าณวันนั้นเดิมพูดถึงพรสวรรค์และพรแสวงมาวันนี้บ้านเราดอททีวีท้าทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับเราสามารถที่จะสร้างบอนทูบีได้ที่บ้านและไม่ต้องไปไหนไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต้องแบ่งเวลาและไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากงับอากาศครับผมอาหารมื้อแรกชมนะครับโอเคขอบคุณครับเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาก็หวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รอบครับก็ลองฟังโทนเสียงของสองโทนและสองแนวทางอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็นำให้เข้าสู่ในตัวท่านนั่นแหละครับไม่ไปไหนหรอกจริงแต่ลุงออกพูดอยู่สองคำนะสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมพูดคำว่าพลังงานจนนะฮะไม่มีสารวัตถุใดเอาชนะพลังงานจนได้ยกเว้นมีพลังงานศักดิ์อย่างเดียวครับเอาชนะพลังงานจนได้นะถ้าผมพูดอย่างเงี้ยถามว่าคนที่เรียนมาเรื่องของพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยหรือสแตติกไดนามิกเนี่ยสวยรวยสวยไปไม่ถึงหรอกได้ทฤษฎีประมาณนั้นนะครับโอเคไหมก็มอเตอร์ไปหน่อยว่าที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้ไปขึ้นกับใครไม่ได้เกทับบับแหลกใครแต่บอกให้ผู้ที่กำลังสนใจใฝ่รู้เรื่องอาชีพก็ต้องมาสนใจใฝ่รู้เรื่องการศึกษามาใฝ่สนใจใฝ่รู้เรื่องการศึกษาก็ต้องมาพูดถึงง่ายๆเลยมันต้องมีพื้นฐานที่ดีในการที่นำไปสู่การศึกษาถ้าเกิดบอกว่าดีก็คือเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างมากเลยคุณลุงที่ยังต้องไปต่อสู้กับสังคมในภาคของการศึกษาของสังคมในห่วงโซ่ดีเชื่อไหมห่วงโซ่การศึกษาดีมากครับนี่เสร็จปุ๊บณวันนี้นะฮะณวันนี้เอาเป็นว่าบุคคลที่มีมูลค่าคือคนที่บอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนั้นคือคนสอนนั่นแหละครับคนสอนน่ะได้ก่อนไปก่อนได้ก่อนตัดสัดส่วนของผู้ตามนะมีประมาณอ่ะสัก50ส่วนคนสอนแค่1ส่วนเองลุง50คนต่อ1อย่างเงี้ยพอถึงที่สุดแล้วคนสอนนอนเล่นแล้วนะลุง เพราะมันตามช่วงวัยเขาเหมือนกันน่ะก็เขาสอนได้บอกได้สิ่งที่สอนก็สอนสิ่งที่จำสิ่งที่จำก็เป็นเรื่องนอกตัวนอกตัวก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้นะครับล่าสุดฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับเกียรตินิยมช่วยยังไงอ่ะเป็นโรคซึมเศร้า
คำถามมีอยู่ว่าโรคการงับอากาศกำจัดโรคได้ทุกชนิดไหมผมตอบไม่ใช่เลยครับคนละเรื่องเลยครับการงับอากาศเป็นการป้องกันอาการหรือกำจัดอาการให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอาการที่ว่านั้นคือเกิดจากความรู้สึกที่มันผิดปกติไม่ได้เกี่ยวกับโรคเลยใช่อย่าไปพูดถึงเขาเพราะเขาเรียนมาครับลุงเราไม่ได้เรียนมาเราไม่สามารถที่ไปเรียนรู้เรื่องโรคเขาได้หรอกลุงมันสูงมากครับนะครับเมื่อโรคสำหรับเขาไปว่าเรื่องของเขาก็ไปกระบวนการตามเขาแต่ถ้ามนุษย์พศใหม่มนุษย์ยุคใหม่หลังมกราคมปี37มนุษย์พวกนี้ยังไม่มีโรคลุงมาตัดตอนตรงนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์คือปัจจัยสำคัญที่ซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งภายนอกและภายในศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพและสิ่งแวดล้อมลุงงอกนี่แหละครับก็ท้าทายครับว่ากำจัดอาการให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามสโลแกนของในวิทยุครับผมใช่ถ้าวันนี้ใครได้ดูคลิปคุณลุงท่านหนึ่งแล้วก็โอ้โหผมบอกได้เลยว่าผมปลื้มอะลุงวันนี้เหรอครับ คนพันคนร้อยคนที่เคยมาหาคุณลุงตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาพงศาวดารอโศกอินเดียมหาราชยันกรุงศรีอยุธยายันรัตนโกสินทร์ จะจบที่เคสนี้วันนี้คนเดียวลุง ไปดูไปหาเอาครับแล้วมันจะตอบอะไรหลายอย่างมากเลยฮะที่เราพยายามที่จะถามหาตัวเองเสร็จปุ๊บผู้ที่ตามนะครับผมพยายามแยกเห็นแล้วว่าลองนะครับแยกตัวเรานะครับออกจากคำถามว่าเราถามคำถามนอกตัวหรือเราถามคำถามในตัวถ้าเรายังถามคำถามในตัวอยู่จง adapt apply มาถามคำถามในตัวบ้างจะดีมากมันไม่ผิดหรอกครับถามนอกตัวในตัวถามได้หมดแหละแต่ตามใดก็ตามที่เรายังถามคำถามนอกตัวอีก5ปี10ปีจะเจอมนุษย์พันธุ์พิเศษที่รู้เรื่องในตัวโดยไม่ต้องถามครับโอเคไม่น่าโอเคเข้าใจแล้วโอเคก็หวังว่าผมไม่ต้องไปเติมโอเคนะครับสำหรับท่านที่มีภูมิผมเรียกภูมิของการฟังนะครับภูมิของการฟังก็จะรู้ว่าแต่ละคำแต่ละประโยคมันส่อความหมายให้เกิดความเข้าใจเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปต่อคุณสุรวิทย์จบนะหลักแห่งความจะไม่สงบโอเคตกลงก็งับอากาศด้วยนะฮะคุณสุรวิทย์นะครับว่าทำไมเวลาวิจัยมันต้องคิดไปนอกตัวผมบอกให้นับหนึ่ง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 ฮะตัวเรากู้ก็ได้เอาหายใจก่อนนะสุรวิทย์เข้าไปเปิดกั้นเห็นไหมไม่ต้องง่าปากเลยกันเรียบร้อยก็ดื่มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยนะไม่ไหวก็พ่อออกมาเลยมันระเบิดกับมันเองแค่นี้ก็ได้พลังงานแล้วมันมาถึงยุคของมันพี่โอ้ยเอาละเวลาขึ้นบ้านใหม่มีความจำเป็นที่จะนิมนต์พระมาทำพิธีมงคลหรือไม่อย่างไรและพิธีมงคลนี้สมัยพุทธกาลมีหรือไม่ก็โอ้ยผมเกิดไม่ทันครับถามถึงสมัยพุทธกาลผมเกิดไม่ทันนะครับ นะ ถ้าตอบสมัยนู้นนะครับต้องตอบว่าอากาลิโกอากาลิโกนี่คือพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เข้าใจตรงนั้นนะครับมันแปลว่าไม่มีเวลาหรือถ้าบอกว่าเอาเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้วินาทีนี้แหละครับนะพร้อมลุยเลยไม่ต้องหาเลิกงามยามทีนาทีไม่ต้องเลิกนะครับเดี๋ยวนะต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอครับจากจุดที่ผมอยู่เดินไปไม่ถึง250เมตรนะครับบ้านหลังบ้านนั้นเขาจะขึ้นบ้านใหม่เขาจะสร้างใหม่กันไปเขานึกสนุกอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ก็บอกว่าลุงออกไปช่วยปักเสาเอกให้หน่อยว่าท่านนะเฮ้ยผมไม่ใช่ไอ้เจ้าอะไรล่ะเจ้าพิธีกรรมนะผมก็พูดไปอย่างนี้แหละ ถึงจะเป็นเจ้าพิธีกรรมหรือไม่เจ้าพิธีกรรมก็ตามทีเดียวสนใจลุงออก
งั้นอย่ามีข้อแม้นะผมใช้คำนี้เลยครับผมเหมือนชาวโลกนะผมไม่มีจุดธูปจุดเทียนนะบอกให้ทราบผมไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมมีสิ่งหนึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเวลาผมลงไปอย่ารังเกียจผมนะอยากจะรู้ก่อนไหมผมใช้อยากจะรู้ก่อนไหมเขาบอกว่าอยากจะรู้ผมเข้าห้องน้ำแล้วเยี่ยบใส่ขวดแล้วครับ ผมก็เทราดต้นเสาที่ว่าไหนครับเห็นไหมนี่บ้านไม่เกิน300เมตรเนี่ยเขาอยู่ทุกวันเขาก็มีความสุขไม่จะมีอะไรเลยใช่ไหมครับพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเนี่ยกลัวทำไมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจำเป็นไปเถิดนาทีหน้าไม้ไม่ต้องโอ้ยพอจบข่าวแล้วมันหมดยุคหมดสมัยแล้วครับพร้อมเมื่อไหร่ลุยใส่เกียร์ห้าครึ่งลุยเนี่ยใช่ไหมครับส่วนที่เรานิมนต์พระสงฆ์องค์เนนเข้ามาทำพิธีนั้นเพื่อจันโลงใจโอเคไหมครับจันโลงใจให้คนในบ้านเป็นเรื่องของประเพณีนิยมภายใต้เงื่อนไขของศาสนาทำไปเถอะกระบวนการนี้ทำไปนะครับไม่มีเสียหายมีแต่ดีกับดีนะครับจะเป็นมงคลอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะเป็นจุดทูบจุดเทียนแล้วก็เสียหัวหมูหัวไก่เนี่ยโอ้ยผมไม่เล่นด้วยแล้วแบบนั้น โอเคไหมครับ นะโอเคนะ เอาไปต่อครับเมื่อวานรับพลังงานจากลุงตอนนำพาสมาธิขอบคุณ เป็นอย่างมากโอ้ยไม่อธิบายเลยขอบคุณอย่างเดียวได้ไรตอนที่ผมนำพาสมาธิเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาตอนที่บรรยายเมื่อวานเนี่ยบรรยายชั้นหนึ่งมากนะครับไม่รู้ว่าภาพที่ผมขึ้นกระดานเนี่ยเป็นภาพที่มันน่าจารึกนะสังเกตว่าเขียนมันกลมไหมครับเปิดเดียวเนี่ยปิ้งเลยนะกลมปิ้งเลยนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ปิ้งทีเดียวปิ้งทีเดียวไม่ต้องมองด้วยครับใส่รวดเลยจริยานันท์มีคำถามค้างไหมครับเออว่าไปคุณศิลาไม่แน่ใจคุณลุงตอบยังเขาบอกว่าโรคมันไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่เขาจับยัดชื่อโรคมาให้เราเลยคิดไปเองใช่ไหมครับถูกแล้ววัดพระบาทจุดๆๆนะครับ มีแต่คนเป็น HIV แสดงว่าเขาคิดเองใช่ไหมครับแล้วจริงๆโรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากไหนแสดงว่าเขาถึงคิดไปเองว่าเขาติดจากทางเลือดทางเพศกับคนที่มีเชื้อแต่จริงๆเป็นความคิดใช่ไหมครับความคิดกลายเป็นมีข้อประมาณนี้สั้นได้แต่นั้นก็ตอบได้แล้วครับ เป็นความคิดของเขาแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าคำว่าเขาโอเคนะฟังให้ดีนะฮะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์โอเคนะเป็นกรอบความรู้องค์ความรู้มาจากตะวันตกนะคนบ้านเราเนี่ยได้ทุนศึกษานะตะวันตกเขาให้ทุนมาง่ายๆคือเขาทิ้งเศษเนื้อมาให้1เศษเนื้อโอเคไหมครับบ้านเราก็งับได้ของฟรีได้ทุนโอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ไปถูกเขาย้อมมันไปทั้งหมดการศึกษาเขาย้อมหมดเลยเปลี่ยนแปลงหมดมาบ้านเราก็วิธีการทั้งหมดของเขามาใช้ในบ้านเราเห็นไหมฮะเวลาซื้อข้าวซื้อของเหมือนกันซื้ออะไรต่างบ้านเขาหมดเห็นไหมครับทุนใช้ไปเรียนมาก็มาซื้อของเขาหมดนะเอาล่ะวันหนึ่งเขาก็จับ HIV โรคเอดส์เข้าใส่จริงๆแล้วมันก็คือร่างกายเราโดยธรรมชาติจะพูดถึงในกลุ่ม RNA ยีนก็ได้ต้นทางมันก็คือยีนภาษามันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมมา RNA มา DNA นะก็มาเรื่องของโมเลกุลเรื่องของเซลล์เรื่องของทิชชู่เรื่องของบอดี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยฮะมันจะมีตัวหนึ่งธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองก็คือภูมิต้านทานนะฮะภูมิต้านทานแล้วเนี่ยมันธรรมชาติขึ้นสร้างขึ้นมาเองมีมาเองทีนี้ใครจะรักษาภูมิต้านทานตรงนี้ให้ดีคนนั้นต้องมีปอดดีก็แปลว่าปอดดีหายใจดีเพราะการปอดดีหายใจดีตั้งแต่เด็กมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าปอดดีหายใจดีรับรองว่าแข็งแรงตลอดชีวิตบอกให้กระดานะครับเพราะนั้นพวกเราจึงมีคำว่าเน้นหนักเรื่องการงับอากาศไงเพ
พื่อที่จะให้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพราะมันจะเกิดพลังงานภายในของเราออกมาทีนึงสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอย่างลุงออกไปยอมรับแน่นอนไม่ติดต่อทางเพศทางเลือดแน่ๆด้วยเห็นไหมครับถ้าบอกว่าทางเพศแม่มันต้องพูดจาผ่านสื่อมันก็ยังกระไรอยู่นะไอ้เรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยยังไม่สมควรพูดนาทีนี้เรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆนะนะต้องให้อายุผมสักอย่างน้อย90นะขอร้อยกันแล้วกันจะพูดถึงทุกมิติจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนเด็ดขาดคนให้มันหมดเลยให้มันหมดเปลือกทุกเรื่องจริงๆเพราะมันทนมาเยอะแล้วล่ะนะก็เลยจะบอกว่านะสวรรค์จะมีการท้าทายถึงขนาดนั้นนะคงไม่นานหรอกครับท้าทายพวกนี้เพราะว่ามันถูกกลบมาเยอะเหลือเกินมากเหลือเกินทีนี้พอเวลาคนที่เรียนนายแพทย์นายแพทย์สัตว์คือคนที่เรียนหนังสือเก่งทีเนี้ยคนมันนี่ตัดเกรด A ไปเลยก็เลยยกย่องคนเก่งโอเคครับแล้วก็ยกย่องมาเขาเป็นผู้รู้ทีเนี้ยรู้พอเป็นผู้รู้ขึ้นมาปุ๊บในสังคมใช่ไหมนะก็เชื่อเขาหมดทีเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความรู้เขาเป็นคนเก่งแต่งตัวดีว่าไปการศึกษาดีต่างๆฐานะดีต่างหากก็ไปเชื่อตัวนั้นเองนะก็เลยพันกันไปเลยเมื่อเวลาเขาตั้งชื่อมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ควบคุมแล้วก็อยู่ในระบบเขาเลยทีเนี้ยเห็นไหมวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าที่ผมพูดเช่นที่ว่าเนี่ยถ้ามนุษย์บ้านเมืองเราไม่มีเอดเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนอาชีพคนนะให้รู้ไว้หรือจะเถียงทีเนี้ยเห็นไหมฮะถ้าคิดอย่างที่ลุงงอคิดเวลาเนี่ยมันจะมีเอดไหมเนี่ยเชิญครับก็ถ้าผมตามลุงออกไปติดๆนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องขององค์กรสร้างโง่เนี่ยฮะองค์กรสร้างโง่มันจะไปยากยังไงครับก็ก่อนหน้านั้นที่เกิดมาน่ะรุ่นลุงออกมันมีไหมโรคเนี่ยปู่ย่าตาใจลุงออกเนี่ยมันมีไหมมันตายด้วยอายุไขหรือมันตายเพราะโรคพอเสร็จองค์กรสร้างโง่สร้างมาเสร็จก็เหมือนกับการสร้างโปรแกรมไวรัสตัวนึงขึ้นมาแล้วมันก็ขายของแก้ไวรัสเสร็จปุ๊บถ้าจะขายให้ดีจะซื้อสร้างโรคมาเสร็จมันต้องคุมโรคด้วยเคมีของเขาใช่ไหมนั่นแหละองค์กรสร้างโง่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาได้ตามมาคือธุรกิจการศึกษาความกลัวผมเรียกว่าเป็นกลุ่มของการค้าความกลัวมนุษย์อารมณ์ค้ามนุษย์ที่เอาความกลัวเอาชีวิตมนุษย์มาเป็นเดิมพันใช่คือประเด็นมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับถ้าเขาบอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เรื่องนี้เข้าใจยากนะฮะเขาก็ต้องช่วยได้ไงครับเหมือนรถมันติดลมอ่ะเอ้ยไอ้หนูรถติดลมช่วยน้าหน่อยลูกช่วยเนี่ยรถติดลมมันต้องช่วยได้ภายในไม่เกิน5นาทีโดยธรรมชาติรถมันติดลม อันนี้ล่อกินยาเข้าไปตั้งกี่เคมีตั้งกี่ปีกี่ชาติกินจนตายเสร็จปุ๊บอ้าวก็ถ้าบอกว่าเป็นโรคนะฮะจนตายอ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือเป็นโรคที่เขาว่าจริงๆนะทีเนี้ยไอตัวเรามีอยู่วันนั้นที่เราเดินไปหานี่นะจะเดินไปหาเขาเนี่ยเป็นสิ่งเนี้ยเรามีอะไรครับอาการความรู้สึกที่ผิดปกติจะทั้งทางตรงทางเลือดทางอ้อมอะไรก็ทั้งอะไรก็ตามแต่มันมีอาการที่มันผิดปกติตามธรรมชาติเสร็จปุ๊บธรรมชาติวันนี้เราก็นำเสนอบ้านเราดอททีวีนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติหรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็แสดงว่าธรรมชาติเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำจัดอาการของความเพลียของความเหนื่อยหรือความล้าอะไรก็ตามๆที่ตามมามันทำไม่ได้มันจึงมีมนุษย์พันธุ์พิเศษออกมาผมเรียกว่าเอลมี่อยู่ในบ้านเราดอททีวีครับลุงลุงจะไปตามหาก็ได้เขานำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นำเสนอเรื่องพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ้อนกันอยู่เสร็จปุ๊บก็กำจัดไออาการที่ว่านี่ลุงตัดออกจากห่วงโซ่ของสุขภาพห่วงโซ่ของมารอวันตกเนี่ยมารตะวันตกของความสร้างโง่ความสร้างโง่เนี่ยเขาสร้างมาเพราะว่าอะไรเขาแต่งตัวดีเขามีอะไรตำราเขามีครูดีเขามีอะไรหลายอย่างดีวัตถุดีสุดท้ายเป็นไงฮะเราก็เป็นทาสทางอะไรทางความคิดทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการปกครองหรืออะไรก็ตามแต่เป็นทาสหมดครับเพราะอะไรเพราะทุกมิติเราไปเอาเขามาธรรมชาติเรา
ไม่สวนธรรมชาติเลยความเป็นอยู่เราเนี่ยครับแวดล้อมเนี่ยครับทั้งรูปทุกอย่างหลายๆเรื่องเอาไปว่ามาถึงจะนี้พูดถึงเรื่องโรคกับอาการเขาจับแยกเห็นชัดในหน้าจอเลยนะเนี่ยอาการเนี่ยนี่มันผิดปกตินะตื่นมามันผิดปกติมันรู้สึกไม่ดีกำจัดมันออกไปเรานำเสนอขาป้องกันด้วยลุงไม่ใช่แก้เพราะแก้เนี่ยกว่าจะแก้ตัวโรคเนี่ยมันแก้ไหนลุงแก้ในสมองนุ่นเพราะมันบันทึกไปแล้วลุงใช่บันทึกสมองไม่พอนะฮะเขาเรียกกันแหละมันทำลายความรู้สึกที่มันเป็นแรงบันดาลเขาเรียกอะไรเนี่ยลุงมันปรุงจะรุงใจไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ๆมีใครมานั่งบอกผมเหมือนผมเป็นเอดผมตายหาพอดีขอโทษครับที่พูดว่าหาใจผมตายเลยลุงเพราะอะไรโรคนี้เป็นตราบาปพอผลิตมาเสร็จปุ๊บคุณต้องตายครับโรคหัวใจตายไวก่อนนะลุงใช่เห็นไหมฮะทุกอย่างเพียงพังพินาศหมดเลยทางใจสูญสลายหมดเลยครับเสร็จปุ๊บพอทางใจสูญสลายไอกระบวนการของเคมีคอล4ขั้นตอนในเวลาเดียวกัน1สภาพภายนอกอากาศที่หายใจเข้าทางปอดไฟฟ้าที่ผลิตจากหัวใจและบันทึกที่อยู่ในสมองพังพินาศสัตโลครับลุงแต่คำว่าโรคคำเดียวนี่แหละใช่ก็ส่งผลต่อการดำรงและดำเนินชีวิตสิครับหนักๆเข้าคืนโรคให้อีกเห็นไหมครับข่าวมีอยู่3ข่าวที่ผ่านมาเฮ้ยอยู่ๆฉันไม่ได้เป็นว่ะไหมครับถามว่า10ปี20ปีแล้วผิดชอบลุงจ่ายไหมราคาค้าค่าค้าความกลัวค้าค้าเป็นอาชีพเดียวที่ไม่สามารถต่อรองราคาได้ครับลุงโอ้โหมีผ่าโลกเลยแบบเนี้ยใช่เห็นไหมใช่และใช่ด้วยล่าสุดก็วิ่งอีกเอาลุงก็สงสารคนวิ่งเพราะถ้าเกิดเขาไม่วิ่งเดี๋ยวเขาก็โดนว่าอีกก็ต้องวิ่งไปช่วยกันอีกเอาทางบ้านเราทีวีก็ช่วยเลยฮะช่วยทำความเข้าใจให้ด้วยเอาให้เข้าใจซะว่าคำว่าโรคคืออะไรมันทุกโรคนะครับไม่จำเป็นเฉพาะว่าเป็น HIV เกาเร็งมาเรียมาแม่มาเสงมาลงอะไรต่างๆนานานะครับก็ลุงหมอก็พูดอยู่ว่าถ้าโรคหรือถ้าบ้านเขามันดีจริงตะวันตกมันแน่จริงมันใช้ได้จริงมันเป็นจริงมันเป็นสุดยอดซูเปอร์มนุษย์เทวดาจริงทุกนี้มันอ้วนตายนะลุง แล้วมันเลิกห้ามกินคอฟฟี่เมดแล้วไม่เกินนะแฟตอะไรนั่นนะเห็นไหมฮะมันตามเขาทุกทีเลยมันเหมือนว่าพอเขากินอะไรจนเขาถึงทางตันเสร็จปุ๊บข่าวออกมาเสร็จปุ๊บมาบอกให้เรารู้ว่าอย่า กินแล้วนะเราตามเขาหมดเราตามเขาหมดไงครับซื้อก็ซื้อของเขาเทคโนโลยีเขาเครื่องมือวัดเขาอะไรของเขาเวลาเสียซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ต้องรอเขาหมดลุงไม่มีเหลือไม่รู้จะเจริญไปทำไมทั้งหน้าวัตถุเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยนาหมดนาหมดที่ดินจริงๆขายกินหมดไม่มีเหลือเห็นไหมไปต่อ หมดแล้วครับโอเคถามค้างตกไม่แน่ใจว่าคุณลุงได้อ่านไปหรือยังก็คือทำไมคนที่ทำเครื่องรางของขลังอ่านละอ่านแล้วนะฮะโอเคจบครับก็ไม่มีอะไรตกค้างน่าจะมีแค่ของคุณศิลาท่านเดียวจาก Facebook นะครับครับผมศาลเจ้าของจีนอ่านแล้วนะฮะเรียบร้อยโอเคจบครับการที่จะนอนหลับบ่อยๆมีผลกระทบยังเรียบร้อยแค่นั้นจบเรียบร้อยครับไม่เช้าครับไม่มีอะไรตกค้างทำไมลุงถึงสูบบุหรี่จากคุณอัญญานี Facebook ครับ ทำไม ผมเชื่อว่า ผมมั่นใจว่าคนถามไม่ได้ถามในเชิงที่จะประมาทครับผมมองว่าน่าจะเป็นการเคล็ดถามเพื่อให้ลุงได้ให้คำตอบมากกว่า เอ๊ะคลิปวันนี้ก็มีไม่ใช่เหรอกลางวันเนี่ยตอนที่เขามาหาลุงใหม่ๆเขาบอกเขาแพ้ควันไปอะไรต่างๆนั่งรถเมล์มาแพ้หมดนะไม่รู้แพ้หมดแต่เวลาเข้ามาในบริเวณปุ๊บเจอควันบุหรี่ลุงออกหายทันทีเลยกรณีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าสูบทำไมใครเขาบอกว่าบุหรี่ถ้าผมบอกว่ายาทีเนี่ยก็ใบยาสูบสูบก็เป็นยาใช่ไหมครับนี่แค่ความคิดแค่นี้นะครับพลิกขั้วโลกท่านทั้งหลายไปเจอความเชื่อนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นคนองค์กรสร้างโง่เมื่อกี้ทุกเขาอะไรเขาผลิตมาเสร็จปุ๊บเขามาขายเราแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่แค่ยาสูบหรือไม่ใช่แค่บุหรี่นะลุงอะไรก็ตามที่เขาขายให้เรามาหรืออะไรก็ตามที่เรากินอยู่ทั้งบ้านเราบ้านเขาทุกอย่างเป็นไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับลุงใช่การท้าทายของบ้านเราแต่ทีวีโดยลุงออกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสถานีธรรมชาติเนี่ยครับลุงท
ท้าทายสิ่งที่เขาว่านะล่ะลุงสิ่งที่เขาสร้างสิ่งที่เขาว่าด้วยการเนี่ยครับมานับอายุกันเลยฮะบันบุรีนะครับแต่มันต้องเฉพาะลุงหงอกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เวลาลุงหงอกพูดพลังงานบริสุทธิ์แล้วจะหาตัวไหนมาเป็นความสามารถล่ะฮะคือใครตลาดสดตลาดแห้งใครก็พูดได้ตำราดีแค่ไหนเลิศเลอประเสริฐศรีแค่ไหนก็ตามทีแต่ถึงเอาจังหวะที่จะมาเขาเรียกอะไรมาเทสกันเทสสิ่งที่พูดเทสสิ่งที่ทำถามว่าณวันนี้ครับมีบ้างไหมครับที่จะมาว่าเรื่องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าความแข็งเรียกร่างกายที่ถือว่าสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำไหนบ้างครับนั่นแหละครับณวันนี้เอาง่ายๆเลยนะครับตกหนักไปตรวจประจำปีผมว่านะคุณไม่ต้องสูบบุหรี่หรอกคุณเป็นอย่างอื่นก่อนบุหรี่ตลกนะแล้วก็ไม่ได้ขำเกทับบับแหลกนะครับมันเป็นทั้งหมดถ้าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในระบบวัดที่วัดจากวัตถุของตะวันตกเนี่ยฮะบ้านเราดอททีวีจึงนำเสนอวิธีวัดความรู้สึกของตัวเราเองเอาความรู้สึกของตัวเราเองกระตุ้นความรู้สึกของตัวเราเองที่เป็นภายในลึกๆที่เป็นรหัสธรรมชาติที่มันอยู่กับมนุษย์มาคู่โลกให้มันสอดคล้องต้องกันกับไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตมาวันนี้บ้านเราดอททีวีพูดถึงไฟฟ้าธรรมชาติที่เป็นไฟฟ้าสถิตเอามาคลีนแอนด์เคลียร์วันนี้ก็ไปดูวันนี้ถ้าไปดูคลิปคุณลุงท่านเมื่อวันนี้แหละผมถ่ายเท้าให้ดูเลยแล้วผมอธิบายให้ดูเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเป็นลุงพระเจ้าเหาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะถ้าได้ชมคลิปนะครับดีมากครับลองแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้เรายังไม่อะไรไม่ล้มหมอนนอนเสือแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยงยืนยงกระพงชาตีนะครับผมบอกว่าลุงหงอกเนี่ยผมขึ้นเป็นภาพนี้เลยครับลุงเหรอนี่ๆโอ้โหเขียนไม่เรื่องของเราเลยลุงหงอกช่วยกรุณาแล้วก็ขยายความด้วยอ้าวกดไปแล้วหายแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเคนะเท้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทำงานด้วยไฟฟ้าธรรมชาติและเป็นไฟฟ้าสถิตเหตุที่ไม่สบายตัวคือไฟฟ้าทำงานติดขัดฉะนั้นหากแก้ไขจุดตีบตันให้ตัวเองไม่ได้ควรที่จะหาบุคคลที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์จึงจะขับเคลื่อนไฟฟ้าธรรมชาติได้เรียกกันง่ายๆว่ามนุษย์ไฟฟ้าสถิตทำการกระตุ้นไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราให้ไฟฟ้าสถิตทำงานอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะพอใจหรือสบายตัวในที่สุดแล้วก็จะสบายตัวอ๋อที่ถ่ายเท้านั่นเหรอใช่ครับลุงมันคอนเซปต์มันไม่ได้มีอะไรยากแล้วมันต้องไปเรียนที่ไหนอ่ะลุงหมอบเรียนที่ไหนอ่ะ เนี่ยฮะเอาดูนี่ไปหาดูนะครับนี่ไม่ได้ต่ำนะครับเพราะถ้าไม่มีเท้าก็เดินไม่ได้นะคิดว่าเท้าต่ำนะครับถ้าไม่ตัดเท้าทิ้งไปเลยคิดว่าเท้าต่ำเห็นไหมอ๋อที่ขยี้ให้นะใช่ฮะลุงเนี่ยครับคำว่านี่คืออะไรคือการป้องกันหรือการที่คลิกเราไม่ทำความให้เกิดความเสี่ยงแก่ตัวเราเพราะอะไรเพราะถ้าเราสุขภาพเราเพียงพร้อมเราก็ไปคุณลองเอาเชือกมามัดเท้ามัดมือสักอาทิตย์เดี๋ยวลุงมันจะอยู่ยังไงมันจะทรมานไหมลองทดลองจำลองสถานการณ์ดูสักหนึ่งวันไม่ต้องพูดด้วยปากเป็นใบหูดับไปเลยผมเคยหูดับเนี่ยมันทรมานมากลุงเพราะฉะนั้นอย่าไปรอลุงหอบอกแล้วว่าการเกิดมันไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่ามันสะสมความไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ออกจากคุณแม่ลุงรับไม่ได้มาวันที่อาทิตย์ต้นเดือนแล้วมาเอาการฟังอย่างเข้าใจจะได้รับได้แล้วก็เป็นการเสริมทักษะการป้องกันเชิงอะไรเชิงทั้งรุกและรับในการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยโหแบบเข้าสู่ยุคศิวิไลได้ลุงแค่นั้นนะโอเคเอาล่ะมีท่านหนึ่งนะฮะจักรวาลพีอีการที่จิตไปเห็น31ภพภูมิเขาเห็นจริงมีจริงมันอยู่ในตัวเราแล้วเลข31ภพภูมิไปแบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แบบลุงหงอกเห็นมันก็มีจริงจึงเห็นแล้ว2อย่างนี้แตกต่างกันยังไงครับ
ถ้าตอบแสดงว่าลุงยอมรับสิ่งที่เขาถามเขายัดใส่ตัวหนังสือมาแล้วอ่ะเอาสิมันต้องตอบในบริบทของการเข้าถึงครับตรงนี้นะถ้าเข้าถึงแล้วมันก็จะรู้กับสิ่งนั้นจริงๆถูกต้องอยู่ในตัวเราทั้งหมดถูกต้องครับสามสิบพระภูมิที่เราเคยเห็นมาใช่ไหมก็ในตำราในหนังสือเข้าใจไหมได้ยินได้ฟังมาทั่วไปจริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดนั่นเองครับในการค้นพบตัวเรามันจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ผ่านกระบวนการของร่างกายเราความรู้สึกความคิดของเราคือใจเข้าใจไหมแล้วก็จิตของเราครับจึงจะไปร่วงรู้เกินสารเสพติดภูมิอีกเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าไหนมาไปนู่นเลยเวลาไปโอเคนะค่อยๆติดตามกันครับคุณจักรวาลพีอีนะครับผมรู้สึกจะมีต่อนะครับความคิดกับความจำมันทะเลาะกันใจอยากฟังอยากดูคุณลุงแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างในสมองมันบอกว่าไร้สาระผมว่าจะไปให้คุณลุงเขกบาลทีสิเขกกระโหลกหนาๆของผมเผื่อมันจะจำสิ่งที่ลุงพูดได้บ้างดีผมว่านี้ดีผมว่าถ้าฟังลุงแล้วตกเถียงตัวเองให้ดีใช่มันจะก้าวข้ามความเชื่อแล้วถูกต้องพอปิ้งเท่านั้นลุงเข้าใจโอ้โหทีนี้แหละไม่ต้องจำเลยถูกต้องนี่ดีนะมันจะทะเลาะตัวเองถูกต้องครับความคิดความจำเนี่ยมันมีอยู่คลิปนึงไม่ใช่เหรอที่พูดเรื่องนี้เอาไว้ครับใช่ครับใช่ครับมันทะเลาะกันเองถือว่าดีครับถือว่าดีเป็นธรรมชาติที่หล่อหลอมได้ดีครับนี่ต้องพูดไปถึงคุณพ่อคุณแม่เลยว่านี่คือปั้นลูกได้ดีมากครับมีการทะเลาะกันเองครับคือทะเลาะเนี่ยนะฮะมาถือว่าเนี่ยทะเลาะแต่ไม่ทะเลาะเพราะว่าอะไรไม่ได้มาหาเรื่องลุงใช่ดันมาบอกลุงช่วยหน่อยแสดงว่ารู้แล้วนะลุงว่าอะไรคืออะไรอะฮะใช่ใช่รู้เข้าใจแล้วนะครับเนี่ยใช่ใช่อ้าวคุณมาร์กนะคุณมาร์กคุณเมกนะโอเคครับดีมากครับอ้าวผมคนธรรมดาเดินดินกินแกงเหนียวข้าวเหนียวแล้วตอนนี้มันมีอาการมึนๆอยู่กลางหัวโอ้ยบายเร็วๆไม่ไหวแน่พวกข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวจิ้นมือนี่มาโรดโอเคนะโอเคผ่านไปเรื่อยนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ติดกลับมาด้วยไปกระทบคนที่บ้านไอทั้งคืนต้องทำการกำจัดโดยให้นอนรับพลังคลื่นเสียงในคลิปเก่าๆจึงนอนหลับได้ค่ะทำไมเราจึงเป็นเช่นนี้ค่ะแก้ไขอย่างไร พลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับว่าตัวเราที่เราเกิดมาตั้งแต่เริ่มเกิดแอมาตั้งแต่ปฏิสนธิแปลว่ามันมาด้วยความไม่บริสุทธิ์หมดนะครับจำตำหลักนิดหนึ่งจำไว้เลยตรงนี้คือถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดหรือถ้าหากว่าสามารถใครก็ตามที่จะคลีนให้ร่างกายกายใจจึงเราบริสุทธิ์ก็จะไม่มาเกิดอีกไม่ไปเกิดอีกครั้งต่อไปแปลว่าสุดการเกิดโอเคพยายามเข้าใจต้นทางปลายทางนี้เข้าใจให้ได้ก่อนเป็นภาษาต้องจำนะครับทีนี้เมื่อเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราไปอยู่ไหนก็อยู่ในท่ามกลางพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดทุกวันนี้ครับแต่อย่าลืมว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวกับทุกๆคนอย่าลืมตรงนั้นนะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นไอเป็นจามพวกนี้ก็คือต้องสู้กันแหละระหว่างรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาทุกวันแล้วภายในพลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่เพราะฉะนั้นการงับอากาศเป็นตัวที่ช่วยได้เยอะมากใช่เสียงผมมันมีผลเวลาฟังเสียงผมเนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าเข้าหูสู่ใจแล้วใจคือหัวใจมันจะทำงานคืออะไรคือโรงงานไฟฟ้าสถิตมันจะทำงานได้เร็วขึ้นดีขึ้นแรงขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมมันจะสามารถช่วยให้ร่างกายภายในเราดีขึ้นเป็นแบบตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านี่เป๊ะเลยครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้คุณเรนูนะฮะบอกกับอะไรรู้สึกจะเป็นคุณพ่อบ้านทำนองนี้นะมั้งโอเคครับเข้าใจตรงกันแล้วเนาะก็ขออย่างนี้ครับคุณลุงถ้าหากว่าออกนอกบ้านเนี่ยถ้าสามารถที่จะสามารถก๊อปปี้รหัสได้ถ้าสามารถก๊อปปี้รหัสของบุคคลที่เราเข้าใจว่ายึดมั่นว่าหรือมั่นใจเหลือเกินว่านี่แหละคือบริสุทธิ์สำหรับเราแล้วก๊อปปี้ผ่านระบบประสาทครับผ่านตัวใดตัวหนึ่งให้ได้เช่นตาหูจมูกลิ้น
ิวสัมผัสผมก๊อปปี้ในสมองครับลุงผมนึกเลยผมนึกในสมองให้มันเห็นคือแหมไอ้รหัสมันก็ไม่ควรจะนึกนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าคนๆนั้นจะรู้เองว่าอันนี้มันรหัสฉันกับคนๆที่ฉันนึกถึงมันจะวูบวาบมันจะบวยมันจะเป็นความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกที่คอนโทรลได้ครับเพราะอะไรเพราะไปนึกถึงอะไรอย่าลืมนะว่าพอนึกเนี่ยมันไฟฟ้ามันไปกระแทกผนังในสมองหรือในหัวที่เป็นบันทึกอยู่ก็มีการบันทึกระบบประสาทผ่านการสัมผัสง่ายๆเลยตอนนี้อ่ะลุงหงอกเนี่ยเคยจับมือเคยกินข้าวโต๊ะร่วมเดียวกันผมบอกให้เลยว่าเรื่องเดียวที่ลุงหงอกบอกว่ายังไม่สามารถถ่ายเทน้ำลายได้ผมบอกเคยเสมอว่าอย่าใช้ช้อนกลางบนโต๊ะทานอาหารครับผมกินบ่อยเพราะฉะนั้นการเข้ารหัสทุกมิติที่มนุษย์ไฟฟ้าสถิตมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์ทุกวันนี้นะครับพูดอย่างนี้ก็อย่าเชื่อนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักลุงหงอกแล้วพูดอย่างนี้ก็อย่าทุ่มเทสำหรับคนที่โอ้โหแบบเดี๋ยวฉันจะต้องมาสัมผัสให้ได้มันไม่ได้ลุงมันอะไรเนี่ยมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขคืออย่ากลัวเพราะมันต้องเข้าใจอย่าเชื่อเพราะว่ามันเชื่อไม่ได้ลุงมันไม่ได้เข้ารหัสเพราะการเชื่ออย่าเข้าใจเพราะว่ามันเข้าใจตัวเองไม่ได้ครับลุงคือคำว่าเข้าใจตัวเองคือเข้าข้างตัวเองไม่ได้ลุง มันไม่ใช่ง่ายเพราะว่าของสิ่งนี้มันเข้าใจเขาเรียกอะไรนะเข้าใจไม่ได้และมันแค่คิดก็ไม่ได้ลุงเพราะมันคิดเอาไม่ได้สุดอันสุดท้ายเผื่อจะเป็นทางรอดผมบอกแล้วว่ามันเป็นทางดับแล้วครับคือความรู้สึกครับไม่สามารถใช้ความรู้สึกภายนอกครับลุงจึงมาจบอยู่ที่งับอากาศใช่เพราะฉะนั้นจะไปกระตุ้นความรู้สึกภายในได้หนีไม่พ้นเรื่องการกระทำครับลุงทำอะไรงับอากาศงับอากาศก็มีอยู่3ขั้นตอนในการที่จะไปดึงเอาความรู้สึกให้มันบูสต์แอนด์บิลด์แอนด์ซุปเปอร์ชาร์จขึ้นมาในตัวเองเพื่อที่จะมาสอดรับต้องการกับอะไรกับมาสเตอร์หรือว่าเป็นพาวเวอร์เดอะซุปเปอร์พาวเวอร์ในยี่ซูปราออร์แกไนเซชันก็แค่ไป1ถ้ามันยากนักสำหรับชีวิตนี้มันสูดไม่เข้ามันดูดไม่ได้สูดทางจมูกไม่ได้ไม่เข้าทางปากหยุดหายใจมันดื้อเลยลุงเช่นปุ๊บๆหยุดตรงเนี้ยหยุดเลยแล้วให้จังหวะตัวเองเข้าไปจะได้รู้ว่ามันไม่อะไรอ่ะไม่โมเมชั่นเพราะว่าทุกครั้งของแต่ละครั้งที่พลังงานบริสุทธิ์ทำงานการใช้วินาทีแต่ละวินาทีจากเดิมครั้งแรกสมมติที่15ครั้งที่2มันจะเป็น20ครั้งที่3จะเป็น30ครับเนี่ยแค่นี้ครับไอ้คำว่าแค่นี้เนี่ยถ้าเดิมเมื่อวานนี้แน่นอนมันจะไม่ได้ผล2ต้องอยู่ที่ใครบอกให้ทำลุงด้วยเราต้องขีดใต้ด้วยนะครับวิธีที่2ก็คือการดูดเข้าทางจมูกสูดลงท้องไปแล้วก็อะไรผมมักจะอุปมาประไมเหมือนแบบว่าเราตักน้ำใส่ตุ่มพอตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มตุ่มแล้วก็ปิดฝาตุ่มวันหนึ่งตื่นเช้ามาเราจะใช้น้ำในตุ่มเราต้องเปิดฝาผมบอกว่าอย่าเปิดฝาโดยไม่ต้องเปิดเราจะใช้น้ำในตุ่มอย่าเปิดฝาเพื่อจะใช้น้ำครับ ให้ยืนมองมันน่ะแหละอยู่นิ่งๆให้ฝามันกระแทกเองแล้วถึงจะกินได้ครับลุงอ้าวดูสิ ไม่ทำไม่รู้ครับ คนที่คิดว่าอะไรนะเล่นคำเล่นภาษายียวนกวนประสาทนี่คือคนที่คิดไงครับลุงยังคิดอยู่ ยังเข้าใจและยังมั่นใจในตัวเองอยู่ยังหอบแห้งๆอยู่บุคคลที่จะก้าวข้ามมิติของภายนอกได้หรือสภาวะสภาพธรรมคือคนที่ทำเท่านั้นลุงใช่ จบครับโอเคก็วันนี้มีรถมีชาตินึกว่าจะปล่อยให้ลุงออกทำอยู่คนเดียว ดีครับมีต่อมความคิดหลายๆความคิดเข้ามาใส่เข้าหากันมันก็บูรณาการกันครับผมคิดให้มันเป็นองค์อะไรองค์บูรณาการนะครับในหลายมุมมองความต่างเนี่ยไอ้เจ้าความต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนะต่างกันคิดต่างกันเนี่ยคิดต่างกันพูดต่างกันเป็นสิ่งที่ดีมากครับบอกให้ทราบไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือการสร้างสรรค์จำเป็นหลักครับสังคมใดไม่มีความต่างสังคมนั้นจะไม่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมาโอเคไหมครับมนุษย์ถ้าไม่มีความแตกต่างกันจะวิวัฒนาการหรือพัฒนาการต่อไม่ได้ต้องจำตรงนี้ต้องจำมันเป็นภาษาต้องจำเพราะฉะนั้นต้องยอมรับความต่างให้ได้และก็เข้าใจความต่างกันยิ่งแจ๋วเห็นไหมครับหรือว่ายอมรับความเชื่อให้ได้แต่ต้องเข้าใจว่า
ในความเชื่อมีความจริงอยู่นะอย่างเงี้ยและหรือยอมรับความไม่เชื่อให้ได้ในความไม่เชื่อมีความจริงอยู่หน้าเนี่ยเห็นไหมมันมีภาวะของมันซ่อนๆกันและกันอยู่ฉะนั้นจึงขอให้หลายๆท่านได้ใช้บริบทหรือว่าหลักการคิดวิธีคิดอย่างลุงหอกอย่างลุงหอกและคณะทำงานนำเสนอกันเนี่ยใช้เถอะครับมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆเรื่องนี้เป็นการค้นพบเรื่องสมบูรณ์และบริบูรณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมากมายมหาศาลเกินอย่าลืมนะศักยภาพลุงหอกเนี่ยสามารถกู้ชาติได้นะให้รู้ไว้กู้ชาติได้นะครับเราจะเป็นทาสก็ได้นะทาสตะวันตกเรื่องอยู่ยาเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะเอาละพอเนาะพรุ่งนี้ตัวใครจะมาดีไหมบ้านใครจะบ้านมันดีกว่าเนาะอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะขอให้ทำงานตามมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันต่อไปซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานต้องจำมาไว้เป็นหลักนิดนึงอย่าทำลายสังคมอย่าให้ผิดกฎหมายของบ้านเมืองเขาเรารักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็คือรักษาตัวเองก็คือการประกอบสมาชีพชอบอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ของเหล่านี้เองครับเป็นหลักพึ่งตัวเองให้ได้นะครับนะพึ่งตัวเองให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะดีออกไปเองแม้ว่าใดๆก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจัดมันหนาวจัดนู่นก็ไม่ไปไหนก็จะชนตอยต่างๆตั้งหลักให้ได้สมัยก่อนเขาเรียกว่าต้องมีสมาธิสมัยนี้ต้องบอกว่าต้องเข้าใจให้ทันมันถึงยุคความเข้าใจให้ทันโอเคไหมครับเอาละขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินด้วยใช้ด้วยขอพอเนาะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้นะครับจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกและอากาศพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาก็จะปกป้องคุ้มครองคนดีเองแล้วเขาก็จะทำลายคนไม่ดีเองมันถึงยุคของมันครับเพราะนั้นขอให้ทุกท่านไว้วางใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองให้มากที่สุดโอเคนะครับสาธุอามินอเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับ